ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันเนี่ยก็คือ9ชั่วโมง11นาทีนะครับถ้าพวกเราลองสังเกตตัวเราเองเราใช้อินเทอร์เน็ตประมาณนั้นหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะนอนเนี่ยยกเว้นเวลาผมว่านอกจากเวลานอนเราจึงไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับฟังเพลงมิวสิกสตรีมมิ่งโดยเฉลี่ยนะคนไทยวันละชั่วโมงครึ่งนะครับ google.com เป็นเว็บที่เข้ามากที่สุดนะครับตามด้วย google.coth ตามด้วย facebook แล้วก็ youtube ครับ line facebook เป็นแอปที่คนไทยใช้มากที่สุดตอนนี้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปนะครับทำธุรกรรมทางการเงินได้แล้วนะครับก็สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับที่เด็กอายุ15เนี่ยมันก็เริ่มทำนิติกรรมได้แล้วนะครับจากการสำรวจทั่วโลกนะครับปรากฏว่าประเทศไทยใช้อินเทอร์เน็ตเสพติดไม่ใช่ใช้อินเทอร์เน็ตเสพติดอินเทอร์เน็ตอันดับหนึ่งของโลกเสพติดนะใช้คำว่าเสพติดอาจจะใช้ไม่ได้มากที่สุดแต่เสพติดมากที่สุดแล้วก็กรุงเทพเป็นเมืองที่ใช้ Facebook มากที่สุดในโลกเราเริ่มมีกระทรวงดิจิตอลเมื่อประมาณปี2540เรามีกฎหมายอาญาคำนิยามเรื่องบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในปี2547เรามีพรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับแรกในปี2550และเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการปรับปรุงพรบ.ปี50ล่าสุดคือพรบ.คอมพิวเตอร์ปี60ครับไอ้ที่เพิ่มขึ้นมาก็คืออัตราโทษผู้การผมอาจารย์ถามนิดนึงไอ้การส่งข้อความว่าตอนนี้คนนั้นคนนี้ติดโควิดเป็นผีน้อยคนส่งผิดกฎหมายอะไรนะครับเราจะเอาบทกฎหมายอะไรไปเทียบเคียงว่าคนคนนี้ผิดนำเข้าข้อมูลมันเป็นเท็จนะครับอะไรนะครับนำเข้าข้อมูลนะครับมันเป็นเท็จมาตรา14วงเล็บ1ครับวงเล็บ1มันเป็นเท็จแต่ถ้าส่งข้อมูลว่านายกเข้าไปในติดไข้โควิดเข้าไปรัฐสภาไปเผยแพร่เชื้อโรคโควิด19ในห้องประชุมรัฐสภาเขาจะผิดอะไรครับผิดกฎความผิดมันลึกขึ้นไหมมากขึ้นไหมมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศด้วยใช่ไหมการตื่นตระหนกที่เป็นอะไรอ่ะทำให้ประชากรตื่นตระหนกเมื่อประมาณเท่าไหร่3อาทิตย์ที่แล้วมีข่าวว่า10ตำรวจนายนึงเนี่ยถูกสาธารณสุขหรือว่าอะไรที่หนองปูงอ่ะกักตัวไว้ใช่ไหมครับเห็นในไลน์ไหมเห็นในไลน์ไหมครับที่ว่าสิบมีคนถามกันเยอะมากเลยว่าไอ้สิบตำรวจที่คนนี้มาทำธุระอะไรที่ขอนแก่นไปทำธุระอะไรที่สพ.ร.4ระบุชื่อนามสกุลเรียบร้อยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาผมไปบรรยายที่สพ.ร.4ผมก็ถามเด็ก
ที่มานั่งฟังบรรยายเนี่ย500คนไปตอนประมาณทุ่มถึงบ้านมีคนชื่อนี้ชื่อนี้อยู่ในรุ่นนี้ไหมไม่มีแล้วสาเหตุการลือเกิดจากอะไรไม่รู้หรือเพราะอะไรใช้ชื่ออะไรคุณชวีวันโพสต์ว่าน่าจะเจอคนนี้ถูกกักตัวอยู่ที่สาธารณสุขหนองกุ้งยิงคำถามไหมแล้วบอกเช็คข่าวด้วยค่ะไม่ทราบจริงไหมเช็คข่าวด้วยถามเด็กนักเรียนเขาบอกว่าถ้ามันเป็นจริงก็ดีครับผมจะได้กลับบ้านไป14วันไม่ต้องถูกกักตัวเมื่อ2วันก่อนบุคลากรจุฬาใช่ไหมครับถูกลงในโซเชียลว่าติด10กว่าคนเขาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คนติดโควิดแล้วเสียชีวิตมีไม่ถึง 1% ก็คือจากสถิติที่ประเทศจีนนะครับ 0.7% แต่น่าจะเป็นคนอ่านเนี่ยจะเป็นประสาท 99% เป็นโรคตื่นตระหนกราคาทองลงกระทรวงสาธารณสุขพยายามอธิบายว่าโลกนี้มันตายที่อุณหภูมิ26องศาตายโดยการล้างมือถูสบู่ใส่หน้ากากถามว่ามีผลกับการป้องกันหรือไม่เนี่ยเมื่อวานผมอ่านดูในเฟซบุ๊กหมอบอกว่าถ้าไม่เป็นอะไรก็ไม่ต้องใส่ในที่นี้เราไม่ได้ใส่ป้องกันคนอื่นอย่างเดียวนะเราใส่ป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากเนี่ยผมไปเหมือนบอกลูกน้องว่าเอาสีเข้มออกข้างนอกใช่ไหมครับเอาสีอ่อนเข้าข้างในเวลาพูดผ่านหน้ากากใช่ไหมครับแต่มันจะมีประเภทหนึ่งใส่หน้ากากกันคนอื่นแต่เวลามันจะไอถอดไอหมายความว่ายังไงถ้าผมเป็นคนซีเรียสหน่อยผมจะถามไปจัดการไมค์ของผมเนี่ยเอาแอลกอฮอล์เช็ดหรือยังอะไรประมาณนั้นเพราะว่าโอกาสที่ผมจะติดโรคจากโควิดเนี่ยตรงนี้สูงสุดเพราะเขาบรรยายว่าจากละอองใช่ไหมครับละอองน้ำลายสำหรับคนเป็นโรคมันก็มาเกาะตรงนี้ที่ทำงานผมเนี่ยผมบอกเลยผู้ข้าราชการประชุมเสร็จรีบมาเอาแอลกอฮอล์เช็ดไมค์นะไอ้ใส่หน้ากากห่างไปขนาดเนี้ยหนึ่งช่วงแขนไม่เป็นหรอกแต่อันนี้จะเป็นนะครับอันนี้คือความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับโรคแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับวิชาที่ผู้การที่ผมที่อาจารย์สอนเนี่ยผมว่าการตื่นตระหนกของคนในยุคใหม่มูลค่าความเสียหายมันรุนแรงกว่าความจริงเป็นร้อยเท่าพวกเราอาจจะไม่รู้นะครับว่าในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยคนไทยเป็นอหิวาตกโรคตาย 5,000 คนในสมัยในสมัยรัชกาลที่3ตาย 15,000 คนคือ 10% ของประชากรไทยแล้วโรคระบาดล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องอหิวาก็คือเมื่อประมาณ70กว่าปีที่แล้วคือประมาณ2480เนี่ยคนไทย
ตายเพราะไอ้อายุวาแต่รู้ว่าหมื่นกว่าก็คือติด100คนตาย 60% อันนี้ติด100คนตายได้ครับ 0.7 ในนี้ถ้าตามทฤษฎีใครอายุยังไม่ถึง60ไม่ตายสักคนติดก็ไม่ตายเพราะแข็งแรงมันไม่น่ากลัวเท่ากับการที่เราตื่นตระหนกเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นหรือว่าอาจจะเป็นแผนของนักศึกษาแผนของคนที่ไม่อยากจะมาทำงานก็ได้ในที่ทำงานผมบอกเอ๊ะถ้ามีโควิดติดเนี่ยผมไม่ให้หยุดงานนะผมไม่ให้กักตัวแต่ผมให้ไปทำงานกลางแจ้งเพราะว่าโควิดมันทนความร้อนไม่ได้ก็ปรากฏว่าไม่มีใครเป็นไม่มีใครเป็นไม่มีใครกล้าเป็นโรคไข้หวัดโควิดเพราะจะตั้งโต๊ะทำงานต้องทำการแจ้งเลยครับก็บอกแล้วว่ามันตายที่รูปที่ผมสายถ้าอยากให้มันตายห้องนี้ปิดแอร์แล้วก็นั่งเรียนให้มันเหงื่อแตกกับผมว่าพวกเราเลิกเรียนใช่ไหมครับในนี้ใครรู้เกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมที่เป็นเรื่องเฉพาะบ้างครับเช่นโรแมนสแกมแก๊งคอนเตอร์หรือพวกฟิชชิ่งการสแกนบัตร ATM อะไรเนี่ยถ้าไม่รู้นะครับเดี๋ยวผู้กองร้อยเวรชินกรเขาจะมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับ ขอเรียนนิดนึงนะครับในการบรรยายถ้ามันไม่ได้ลงลึกถึงขนาดระบุว่าเป็นใครอะไรยังไงการทำงานของตัวไหนอันนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องข้อบังคับของกฎหมายที่ว่ากฎหมายไทยเนี่ยเขาบอกว่าตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับแต่เจ้าที่ตำรวจอย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อการบรรยายครั้งก่อนก็คือมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานถ้าในกรณีที่จะสอบสวนนะครับแต่ถ้าเลือกสืบสวนเนี่ยยังไม่เป็นคดีตำรวจก็สามารถดำเนินการสืบสวนก่อนรับคดีก่อนเกิดเหตุได้นะครับผมมีตัวเลขให้พวกเราดูนิดหนึ่งครับว่าการทำงานนะครับในยุคปัจจุบันตัวเลขที่เป็นทางการสถิติจากคดี4กลุ่มพบว่าคนไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกในการก่ออาชญากรรมกระทำความผิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่อนข้างหวาดกลัวผมไปดูงานที่ประเทศจีนที่ปักกิ่งผมเดินท่องลาตีตอนกลางคืนโดยที่ผมไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมไม่เคยกลัวว่าจะมีใครมาลักวิ่งชิงปล้นทำร้ายผมไม่เคยเห็นตำรวจสายตรวจผมไม่เคยเห็นตำรวจจราจรเอ้าถ้ามันสงบได้ยังไงในประเทศจีน
มีกล้องวงจรปิดแทบจะทุกๆ20เมตรกล้องแบบเรียลไทม์เขาลงทุนในเรื่องเหล่านี้มากตำรวจจีนท้าพิสูจน์ว่ามีเหตุเกิดขึ้นไม่เกิน10นาทีรู้ตัวคนร้ายไม่เกินครึ่งชั่วโมงจับตัวคนร้ายได้การกระทำความผิดเรื่องทำร้ายร่างกายในประเทศจีนสูงสุดคือการใช้มีดทำครัวฆ่าเพราะการมีอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดเป็นโทษที่หนักมากคล้ายๆมาเลเซียใครมีอาวุธปืนถูกจับปืนที่มาเลเซียเนี่ยถูกประหารชีวิตแต่ของไทยกฎหมายเราคนซื้อปืนง่ายมากเอกชนบางคนมีปืนอยู่ในความครอบครองถึง20กระบอกก็มีตังซื้อผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยอมไม่มีถึง20กระบอกบางคนสะสมปืนก็ปืนรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับตัวเลขนะครับที่ผมอยากจะบอกเราสถิติ1มกราคมถึง31ธันวาคมปีที่แล้วนะครับฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศปีที่แล้วเนี่ยรับแจ้งทั้งปีนะครับที่เป็นระบบนะครับ 18,130 รายอันนี้ที่เป็นสามารถเช็คได้นะไอ้ที่เช็คไม่ได้คือขอให้พวกเราคิดง่ายๆคูณ10เข้าไปนะครับแต่จับกุมได้ 16,219 รายนะครับผมก็เลยคำนวณเล่นๆว่าในวันหนึ่งเนี่ยคนไทยเนี่ยทำร้ายร่างกายฆ่าทำร้ายพยายามฆ่าข่มขืนอันนี้รวมหมดนะคดีกลุ่มที่หนึ่งคดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศโดยเฉลี่ยวันหนึ่งคือ50รายต่อวันสำหรับประเทศไทยเรามาดูกลุ่มที่สองฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในปีที่แล้วนะครับรับแจ้ง 51,564 รายจับคุมได้ 38,722 รายนะครับจับคุมได้ 75% ถามว่าตัวเลขคนมาแจ้งความลักทรัพย์คูณอะไรครับในนี้บ้านใครเคยถูกขึ้นขโมยผมว่าหลายคนไปโรงพักไหมครับมีที่ไหนครับไปไม่เข้าครับถ้ามีลักทรัพย์เป็นความผิดยอมความไม่ได้นะรวมถึงประจำวันรวมถึงประจำว่าเขาจะให้คนแก่ไปชี้ตัวอ๋อครับนั่นเองที่เป็นข้อที่บังคับให้เราออกผิดเขาไม่ได้ด้วยเพราะคนแก่ที่อายุ80ในการบรรยายครั้งก่อนผมได้พูดถึงภาระการพิสูจน์ภาระการพิสูจน์เนี่ยกฎหมายไทยเนี่ยความผิดต่างๆเนี่ยรัฐคือผู้เสียหายนะครับมันจะมีสองส่วนเอกชนเป็นผู้เสียหายรัฐเป็นผู้เสียหายแต่ความผิดเรื่องลักทรัพย์เนี่ยตำรวจคือผู้เสียหายโดยมีเจ้าของทรัพย์นะครับเป็นพยานสำคัญนะครับคือตอนเขารักเขาไม่ให้ใครเห็นอยู่แล้วล่ะถูกไหมครับแต่ถ้าเราบังเอิญไปเห็นไม่มีใครถ้ามีกล้องวงจรปิดโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดครั้งก่อนผมบอกแล้วว่าประจักษ์พยานเนี่ยคือพยานชั้นที่หนึ่งใช่ไหมครับถ้าเขาคุณยายไม่ชี้ก็หลักกฎหมายไทยว่าไงครับถ้าสงสัยให้ยกประโยชน์ให้จำเลย
ใช่ไหมครับพอคุณยายไม่ชี้ปุ๊บตำรวจจะทำยังไงก็ไม่มั่นใจตำรวจก็ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่เอาตำรวจเขาไม่มีห้องชี้ตัวเหรอครับเขาจับได้แล้วเขาจะให้ไปชี้ตัวแล้วไม่ไปใช่ไหมครับเดี๋ยวจริงๆต้องพาไปดูการชี้ตัวการชี้ตัวเนี่ยเขาไม่เห็นคนชี้นะเขาจะเข้าไปในห้องหนึ่งให้เบอร์1 2 3 4แล้วก็บอกเบอร์2คนถูกชี้เขาไม่เห็นเรานะครับไปบอกคุณยายนะอันนี้เป็นการเซฟนะครับน่าจะสปอยล์ดีได้อาจารย์ในมอคือเปลี่ยนเพียงรอบนี่ยังดีนะครับติดคุก6เดือนก็คุกก็6ประเภทเหมือนกันครอบครัวตรงนี้ก็อยากให้คนแก่คนใช่ครับทางก็เห็นเขาทะเลาะกันบ่อยเพื่อเป็นทะเลาะกันในประมวลกฎหมายอาญาความผิดลักทรัพย์คือความผิดที่ยอมความไม่ได้ไม่เหมือนยักยอกไม่เหมือนฉ้อโกงแต่มันมีพ.ร.บ.ไก่เกี่ยท่านทนายทราบไหมครับบัญชีท้ายพรบ.เก่าไก่เกี่ยลักทรัพย์ก็ได้นะถ้าโทษไปถึง3ปียอมความได้เลยถ้าเจ้าทุกข์บอกว่าเฮ้ยยอมความได้แต่ว่ารับไป500บาทขอ 2,000 ก็แสดงว่าที่กรณีอย่างเช่นที่เข้าไปเด็กไปขโมยของในบ้านที่เขาเขียนไว้ว่าปรับ10เท่าใช่ไหมครับสมัยก่อนตอนยังไม่มีพรบ.ไก่เกี่ยเขาไม่ได้มาลงพักมันไม่สามารถทำได้ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ยกเว้นสามีรักทรัพย์ภรรยารักทรัพย์สามีลูกรักทรัพย์พ่ออะไรเงี้ยมันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ก็จริงแต่มันเหมือนยอมความได้ให้ถือว่ายอมความได้เพราะกฎหมายมันเปิดช่องถ้าเป็นเรื่องไก่เกี่ยข้อพิพาทอยู่ที่ความพอใจโอ้ยอย่างนี้เรียกพอใจได้ครับถ้าไอคนที่ถูกรักเขาอะไรเขามีเสียนะแต่มันพรบ.ไก่เกี่ยเนี่ยมันจะมีเขาเรียกผู้ไก่เกี่ยเขาจะเป็นคนพูดให้นะครับไม่ใช่จะตัวไปตกลงกันเองโดยไม่ผ่านไอผู้ไก่เกี่ยนะเนี่ยเขามีไปอบรมผู้ไก่เกี่ยแล้วขึ้นทะเบียนไว้อยู่นะครับพวกหนูพวกนักศึกษาท่านเนี่ยใครสนใจก็ไปสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ไก่เกี่ยได้นะครับในนี้ถ้าใครจบปริญญาผมอยากจะให้ไปลองดูเว็บไซต์หนึ่งที่น่าสนใจมันเป็นรายได้ที่ดีอย่างนึงคือนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ที่จะต้องร่วมสอบในคดีเด็กสตรีอันนี้กฎหมายเขาบอกเราก็อบรมสักเดือนหรือ2เดือนเขาจะเปิดอบรมให้เรื่อยๆถ้ามีความผิดเกี่ยวกับเด็กสตรีเนี่ยพนักงานสวนเขาจะไปดูใครขึ้นทะเบียนไว้เขาจะเราไปสอบร่วมด้วยไปนั่งฟังไม่ได้ไปนั่งฟังฟรีๆนะครับเคสนี้800อันนี้น่าสนใจนะครับฟังสัก2คดีวันนั้นก็โอ้โหสบายแล้วทะเบียนแต่มันไม่ได้มีเดี๋ยวผมไปบอกลูกน้องผมบอกเฮ้ยตำรวจอยู่แล้วไปอบรมไอ้ตรงนี้เป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายก็บอกว่าการสอบสวนเด็กสตรีความผิดเกี่ยวกับเพศต้องมีนักศึกษานักสังคมเพราะผู้เสียหายไว้วางใจร่วมสอบด้วย800บาทที่เราเท่ากับชันสูตรพิสูจน์เลยนะแต่ชันสูตรพิสูจน์กว่าจะเสร็จนะศพโอ้กว่าจะผ่าเสร็จกินไม่โสภาอย่างเงี้ยกว่าจะเสร็จนะโอ้ศพเน่าๆในป่าในเขา
เงี้ยก็มีไอเราไปนั่งห้องแอร์เย็นๆนะนั่งฟังไม่ต้องไม่พูดสักคำก็ได้เปอร์เซ็นต์หรือว่าหักเด็กมันเข้าครบตามเงื่อนไขของกฎหมายนะครับรู้สึกวันอาทิตย์นี้กองพิสูจน์หลักฐานเขาจะสอบรับตำรวจชั้นประทวนวุฒิน่าจะสังคมศาสตร์ทั่วไปไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับปรากฏว่าคนมาสมัครสอบ 6,000 คนเอาร้อยจะสอบวันอาทิตย์คนตกงานค่อนข้างเยอะมากนะครับตอนนี้อาชีพรับราชการอาชีพตำรวจก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีงานทำนะครับการสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนใน10ครั้งที่แล้วเขารับวุฒิม.6มีผู้มาสมัครทั้งหมด 5,300 คนรับ450รับแค่วุฒิม.6แต่คนสอบได้หรือคนมาเรียนที่ผมไปบรรยายวันนั้นมีปอโทมีจบวิศวะ 40% จบปริญญาตรีที่เหลือกำลังเรียนจบเนติบัณฑิตอีกไม่นับนะครับที่หนักหนาสาหัสกว่านั้นนะครับสำหรับสุภาพสตรีงานดำเนินการมีการเปิดสอบสายกองบัญชาการศึกษารับสมัครที่กรุงเทพรับ100คนชั้นปัดทวนสายธุรการรับ100คนนะครับฟังดีๆมีคนสมัคร 8,000 คนผมบอกเฮ้ยต่อไปตำรวจเอาเทวดาหรือว่าเป็นแข่งกับคนอย่างเงี้ยอัตราสูงกว่าแพทย์สูงกว่าเยอะแยะแต่ว่าพอเขาเข้ามาเป็นระบบแล้วไอ้ลูกน้องเราไอคิวลุงๆทำไมทำงานไปทำงานไปมันโง่ลงโง่ลงนะครับมีคำกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รักษากฎหมายเนี่ยก้าวตามอาจจะปอน19เสมอแต่เป็นข้อดีที่ว่าไม่เคยมีการกระทำความผิดใดที่ไม่ทิ้งร่องรอยของการกระทำความผิดไม่เคยมีไม่เคยมียิ่งถ้าวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นการสืบสวนการจับกุมการหาพยานหลักฐานมันจะมีความแม่นคงมากขึ้นนะครับอาจารย์ที่เป็นทางวิทย์นะครับท่านทราบดีนะเขาเรียกอะไรแวลิดนะความแม่นคงคือถ้าถามว่าศาลไทยตอนนี้เนี่ยยอมรับในเรื่องวิทยาศาสตร์ในเรื่องผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นไหมมากแต่ดุลพินิจของศาลไทยเนี่ยฎีกาเยอะแยะบอกจักเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ผู้เชี่ยวชาญเป็นแค่ส่วนประกอบของการตัดสินใจของศาลนะครับถ้าผลวิทยาศาสตร์บอกมาอย่างนี้ประจักษ์พยาน
เห็นอย่างนี้ท่านคิดว่าศาลไทยเชื่ออะไรมากกว่ากันเชื่อประจักษ์พยานเชื่อพยานชั้นหนึ่งมากกว่าพยานทางนิติวิทยาศาสตร์มันก็แปลกดีตอนนี้ศาลไทยยังไม่เชื่อเรื่องเครื่องจับเท็จไม่สามารถพิสูจน์ได้ยังไม่เชื่อเรื่องการอัดเทปเพราะมีการตัดต่อได้ทฤษฎีของตำรวจกับศาลแตกต่างกันตำรวจสงสัยให้จับจับมาสอบสวนก่อนสงสัยให้จับแต่ศาลสงสัยให้ปล่อยทฤษฎีมันคนละทฤษฎีกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในชั่วโมงที่เหลือจากนี้นะครับผมจะให้ท่านร้อยเวกชินกรนะครับบรรยายสงสัยอะไรสักถามได้เลยนะครับผมคงเกริ่นนำให้พวกเราทราบถึงความจำเป็นของโลกยุคดิจิตอลว่าการทำงานของตำรวจทำยังไงแต่การบรรยายในวันนี้นะครับผมขออย่างเดียวว่า อย่าไปเผยแพร่นะครับอย่าไปเผยแพร่บางครั้งหลายเรื่องนะครับที่เราพูดทางวิชาการสุดท้ายมันก็เกิดประเด็นทางกฎหมายเกิดประเด็นทางกฎหมายว่าเจ้าที่ตำรวจเคยพูดอย่างนี้อย่างนี้นะครับถ้าวิชานี้ผู้กฎหมายเนี่ยเขาจะไม่มาสอนเขาจะไม่สอนเพราะว่าเขาก็ตัดสินตามพยานนะครับใครนำสืบด้วยหน้าที่หรือไงแต่ตัดสินของศาลเนี่ยตัดสินโดยปราศจากข้อสงสัยของตำรวจนะครับก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจเรียนนะครับเดี๋ยวทางนี้จะบรรยายต่อครับนี่มีภาพขึ้นนั้นมีภาพขึ้นดูไม่เป็นดูไม่เป็นเรียกพี่เอดิเรียกพี่เอรอแป๊บนึงครับเจ้าหน้าที่วันศุกร์เขารีแลกกันสบายๆนะครับเจ้าหน้าที่เลยไม่ค่อยอยู่
เราก็ไม่รู้วิธีขนาดนี้เหรอไม่หรอกมั้งต้องขนาดนะวิธีโดยก้อนมันเลยผมว่าหนักเลยบอกให้ก้อนไปงานวันสื่อมวลชนก็ไม่ไปหน้าขาววอกไม่รู้ตัวกันเนี่ยมาเรียนคณะนิติหน้าก็ขาวเลยเดี๋ยวเขาหน้าจะเอาหน้าดำตะกัดที่เขาใช้พ่นยาโอ้ยไม่เอาหรอกเกินไปนี่ไงมาแล้วจบคณะวิทย์จบต้องจบคณะวิทย์แหละเพราะว่าตึกหลอดไงใช่ไหมตึกหลอดใช่ไหมครับตึกหลอดใช่ไหมครับคณะวิทย์นะครับตึกที่มีลิฟต์เป็นอาถรรพ์เราเรามีเบรกไหมครับเนี่ยก็เดินออกไปได้เลยนะครับก็เรื่อยๆครับได้เป็นของพวกเราครับสวัสดีทุกท่านครับปกติผมบรรยายก็ไม่ถนัดนั่งนะครับถนัดยืนมากกว่าเอาเลยครับก่อนเลยไหมฟังท่านอาจารย์ท่านผู้การนะครับพูดไปก็อาจารย์เน้นเรื่องนิติศาสตร์ก็ในส่วนของผมก็จะมาพูดเรื่องของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งมันจะค่าเกี่ยวกับนิติศาสตร์ยังไงมีเวลาอยู่เก็บ2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็จะว่าเรื่องวิชาการนิดนึงให้พอปากของคอของพวกเรานี่ชื่อวิชานี้ชื่อวิชาอะไรนะครับเป็นอีวิทยาศาสตร์หรือเปล่าครับพอดีเห็นเจ้าหน้าที่บอกนิติวิทยาศาสตร์ครับใช่ไหมทีนี้เราจะชั่วโมงนี้ต่อไปนี้เราจะพูดเรื่องวิทยาศาสตร์เยอะกว่านิติศาสตร์นะครับหัวข้อก็คือคอมพิวเตอร์คลาวด์หรือไซเบอร์คลาวด์เรามาทำความรู้จักกันหน่อยเพราะต่อไปอาชญากรรมเราจะเพิ่มมากขึ้นอาชญากรรมด้านเทคโนโลยีแนะนำตัวนิดนึงครับผมร้อยตำรวจเอกชินกรเนี่ยดีนะครับตำแหน่งอยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของภาคนะครับอยู่ตรงสารกลางนั่นแหละเป็นกองบัญชาการนะครับดูประวัตินิดนึงนะครับสั้นๆก็จบวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจากเห็นลูกก็ของเรานี่แหละติดหลอดเรานี่แหละครับมทม. IT ที่อยู่สารสนเทศนะครับแล้วก็หลักสูตร Security อย่างนั้นต้นทีจอทางนี้มืดไปไหนหลักสูตรสื่อสวนเทคโนโลยีนะครับ Cyber Investigation หลักสูตรcyber security อันนี้สำคัญนะครับอันนี้แหละหัวใจหลักของกฎหมายคอมพิวเตอร์จะอยู่ในส่วนของ cyber security นะครับ cyber security ก็จริงๆเขามีมาตรฐาน ISO standard อยู่ 27,001 นะครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันอีกทีก็เป็น network admin ของระบบโครงข่าย Police VPN ซึ่งเป็นเรื่องของ private network ของตำรวจเองนะครับก็คู่สัญญาก็คือ TUT Academy สถาบัน TUT ที่แจ้งการวางนะครับ TUT เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องโครงข่าย
คือพูดง่ายๆว่าในหน่วยงานของรัฐเนี่ยทุกหน่วยงานครับจะมีในเบอร์ของตัวเองนะครับไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตตัวไปกรมการปกครองเขาเหมือนกันนะครับเรื่อง security เนี่ยนะครับเรื่องความปลอดภัยโดยแฮกเกอร์สวัสดีรุ่นที่179ไปเร็วๆเลยนะครับก็เป็นอาจารย์จอมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานของตำรวจนะครับที่โรงเรียนตำรวจเราเนี่ยครับห้องเรียนอบอุ่นนะห้องเรียน200มีทั้งหมด6ห้อง7ห้องตอนนี้ครับก็บรรยากาศก็สนุกสนานของเรานี่เงียบๆไปหน่อยนะฮะหรือหนาวไปห้องมันใหญ่เลยครับห้องมันใหญ่นะโอเคครับบรรยากาศเงียบกิ๊บเลยครับเงียบสนิทเลยตั้งใจฟังไม่รู้จักกันตั้งใจฟังมากตั้งใจฟังมากอ่ะไปเลยแล้วกันครับเรื่องของการจัดการคอมพิวเตอร์นะครับจากสถิติของ Thaisers เรียนศูนย์ประสานความร่วมมือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับ Thaisers จะเห็นได้ว่าสถิติของการจัดการทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันดับหนึ่งสถิติสองข้างทางนี้ดีกว่านะอันดับหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของmalware นะครับงานเยอะสุดก็คือไอ้ pop up ที่เราใช้ตุ้งติ้งติ้งอะไรเนี่ยครับโฆษณาเด้งขึ้นมาเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ชนิดหนึ่งหลังจาก pop up เด้งขึ้นมาปุ๊บเราไปแตกตอนนี้ร้ายสุด 2-3 วันนี้นะครับใครใช้เจอกับตัวเองนะครับป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแล้วก็ไอ้ตุ่มปุ่มถ้าป๊อปอัพโฆษณาครับพอเราจะปิดเนี่ยทำหลอกเป็นการกระบาดไม่ให้เราปิดพอเราแตะปุ๊บเรียบร้อยเลยครับ iPhone ของคุณติดไวรัสอย่างร้ายแรงมาเลยสามารถรีมูฟหรือเอาออกได้ง่ายๆเพียงคลิกเดียวทำไงต่อครับคลิกเลยเรียบร้อยเข้าสู่ชุดที่สองชุดที่สองการบุกรุกเปิดประตูบ้านให้คนร้ายเข้าสถิติอันที่สามก็คือเข้ามาทำอะไรได้บ้างหลอกลวงประมาณนี้ครับคร่าวๆครับจะเห็นได้ว่าภัยคุกคามสถิติเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างท่านอาจารย์ท่านการพูดมานะครับก็สาเหตุที่มันภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยอันนี้การทางเทคโนโลยีมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจำนวนการใช้งานของประชากรโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับในโลกของเรามีประชากร 7,000 กว่าล้านนะครับ 7,000 กว่าล้านคนจริงๆออกมายืนข้างหน้าได้มั้ยเนี่ยจะได้เฟรนลี่เป็นกันเองนิดนึงมั้ยเจ็ดพันกว่าล้านคนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ต 4,000 กว่าล้านใน 4,000 กว่าล้าน 59% ใน 59% เนี่ย 49% เป็นโซเชียลข้อมูลไตรมาสแรกของปี2020ควอเตอร์แรกแล้วมาดูว่าแล้วไทยล่ะไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 75% ของประชากรซึ่งประชากรล่าสุดจากสถิตินะครับล่าสุดที่เข้าๆแล้วก็บอกว่าประชากรประมาณ70ล้านคนแต่จากสถิติที่บันทึกข้อมูลที่ยืนยันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60กว่า66ล้าน66ล้านก็ 75% ก็ตีวงกลม50ล้านคนนะ49ล้านกว่าๆนะคนไทยใช้เยอะนะแล้วไอ้โซเชียลที่ 49% เมื่อกี้ล่ะทั่วโลกใช้อะไรโซเชียลมีเดียตัวแรกเลยคือ Facebook เล็กไปหน่อยนะครับเล็กไปหน่อย
คือ Facebook คนใช้ Facebook เยอะมากสองพันกว่าล้านทั่วโลกแล้วไทยอ่ะไทยก็ใช้ย่อยครับมาเป็นอันดับ8ของโลกเลยห้า46ล้านคนใช้งานแอคเคาท์ Facebook ใช้เยอะมากใช้เยอะมากกำลังจะบอกว่านี่แหละครับคือสาเหตุว่าทำไมอาชญากรรมมันด้านที่มันมีมันเยอะขึ้นก็อาชญากรรมมันจะอาจจะเปลี่ยนจากอาชญากรรมธรรมดาธรรมดาเบสิกเบสิกก็ขึ้นมาอยู่บนเทคโนโลยีก็เรื่องสิทธิผ่านไปเรามาดูรูปแบบของอาชญากรรมบ้างใครบ้างที่เป็นอาชญากรคอมพิวเตอร์มันก็จะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในองค์กรเองหรือเป็นหนอนหรือเปล่าบุคคลภายนอกองค์กรแฮกเข้ามาผ่านระบบครับส่วนที่เป็นแฮกเกอร์กับแฮกเกอร์อันนี้จะต่างกันนิดนึงในศัพท์มีเคยสงสัยไหมครับแฮกเกอร์กับแฮกเกอร์ต่างกันยังไงของเราโซนนิตินะก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นศัพท์พวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าต่อไปโลกภายนอกเขาจะใช้กันประมาณนี้แหละมันก็จะกลายเป็นไวรัลกลายเป็นเหมือนโซเชียลมีเดียครับที่ทันกันหมดอธิบายสั้นๆก็คือแฮกเกอร์ก็คือพวกที่เจาะระบบนะครับแฮกเกอร์กับแฮกเกอร์ไม่ต่างกันต่างกันตรงปลายทางผลลัพธ์แฮกเกอร์เจาะระบบได้ไวฮะก็อาจจะแปะธงนะสมัยก่อนฮิตมากแข่งกันเจาะระบบแล้วก็ปักธงแล้วก็บอกว่าเราแฮกได้บายใครแล้วไม่ทำอะไรก็กลับออกไปบางคนก็แจ้งไปยังแอดมินให้ปิดช่องโหว่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไว้ครับส่วนแบ็คแฮกเข้าไปก็ลบทิ้งเลยทำลายเลยพวกนั้นจะเรียกว่าแคร์เกอร์แคร์เกอร์คือทำลายระบบป้องกันทำลายซีเคียวริตี้ทั้งหมดรวมทั้งทำลายข้อมูลก็จะมีผู้ร้ายทั่วไปหรือว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายเลยก็มีนี่คือในส่วนของอาชญากรรมอาชญากรส่วนรูปแบบล่ะรูปแบบการโจมตีของอาชญากรคอมพิวเตอร์เราจะแบ่งเป็นหลักๆแค่2อย่างหลายๆทฤษฎีจะแบ่งเยอะมากนะครับแต่ในที่นี้เราจะแบ่งในส่วนของถ้าเป็นฟิลทางวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์จะแบ่งเยอะมากเอาเราฟิลทางนิติศาสตร์เราเอาง่ายๆสองอย่างก็คือตัวคอมพิวเตอร์เองตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีคือมุ่งประสงค์ที่จะโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศที่เราใช้อยู่ในเครือข่ายนะครับแบบแรกส่วนแบบที่สองก็คือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมแบบนี้จะเจอเยอะมากในประชาชนทั่วไปแบบแรกก็จะเจอแต่แอดมินอย่างผู้ใหญ่เองนะครับทำหน้าที่เป็นแอดมินแอดมินซิสเตอร์แอดมินอยู่ดูแลเซิร์ฟเวอร์ห้อง Data Center อยู่อย่างเงี้ยครับก็จะเจอเคสแรกเยอะมาดูรายละเอียดในแต่ละเคสกันถ้าเป็นอันนี้อาจจะไม่คุ้นนะฮะฟังได้นิดเดียวเอาเป็นพอเป็นไอเดียคนที่ทำระบบจะเจอพวกเนี้ยแต่ไกลตัวเรานิดนึงรูปแบบของการโจมตีอันที่หนึ่งเมื่อกี้เนี่ยมันแวร์มาแวร์มาลิแคชโค้ดก็คือไอ้พวกโปรแกรมก่อความรำคาญหรือว่าป๊อปอัพแอปอะไรที่โฆษณาเข้ามาหนึ่งรูปแบบการเป็นถือเป็นรูปแบบคุกคามทางไซเบอร์ชนิดหนึ่งรูปแบบการป้องกันรูปแบบการป้องกันก็อาจจะมีแอนตี้ไวรัสแอนตี้มัลแวร์อะไรว่าไปแล้วก็ป้องกันรูปแบบที่สองก็คือการฟิชชิ่งท่านอาจารย์ว่าไปแล้วว่าเรื่องการหลอกให้กินเหยื่อก็เหมือน
เขาเรียกอะไรตกปลาหลอกคุณเหยื่อเทคนิคการหลอกเอายูสเซอร์พาสเวิร์ดการป้องกันทำยังไงอ่ะก็จะมีพวกไฟวอลลูกระบบป้องกันในส่วนของผู้ดูแลนี่เป็นอีกตัวนึงก็คือ SQL injection อันนี้อาจจะไกลตัวเรานิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นเทคนิคของแฮกเกอร์ซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเทคนิคพวกเนี้ยโดนใช้เยอะมากเทคนิค SQL injection เนี่ยคือสมัยก่อนมันจะมีแบบมีฟอร์มรับ user password นะครับเราก็กรอก user password แต่พวกโปรแกรมเมอร์เขาไม่กรอก user password เขากรอกโค้ดที่เป็นดาต้าเบสคำสั่ง SQL เข้าไปแล้วมันได้ user password ออกมาเลยถ้าเขียนโค้ดไม่ดีมันจะเป็นเทคนิคพวกนี้ในการโจรกรรมข้อมูลไกลตัวเรานิดนึงแต่ว่าพอเป็นความรู้นะครับ cross site script cross site script เนี่ย user password เรากรอกไปปุ๊บเมื่อคนร้ายเข้ามาได้เขาก็จะวาง script ไว้ให้ user password เราเด้งไปที่ไซต์ของคนร้ายจะตากันกับ phishing นิดนึงก็คือ phishing คือหลอกเลยหลอกเหยื่อเลยนะเป็นเว็บเข้าเองแล้วด้วยรายละเอียดจะลงอีกทีในเคสท้ายให้ดูนะครับอีกตัวไอ้ตัวนี้เราจะคุ้นมาก denial of service dot คุ้นจากอะไรคุ้นจาก A5 จาก single gateway จากการโจมตีหน่วยงานของรัฐโจมตีเว็บทหารเว็บตำรวจตอนช่วงนึงนะคือการเมืองพักๆหน่อยตอนก่อนพรบ.คอมพิวเตอร์60จะออก denial of service คือการปฏิเสธการให้บริการของเซิร์ฟเวอร์ก็เข้าไปโจมตีกด F5 รัวๆแล้วช่วยกันกดหลายๆคนก็มันก็จะกลายเป็น DDoS distributed denial of service ช่วยกันกดร้ายแรงกว่านั้นก็คือไม่ต้องเอาคนกดเอาโค้ดกดทำเป็นบอทกดเข้ามาร่วงพวกนี้ก็จะมีไฟวอลในการเชนป้องกันการโจมตีและรูปแบบสุดท้ายคือเซสชันไฮแจ็คเหมือนจุลกรรมเครื่องยนต์สลัดอากาศทำตัวเป็นมิดเอ็นแมนอินมิดเดิลแอทแทคเทคนิคเนี้ยคนใช้เยอะแฮกเกอร์ใช้เยอะอันเล่าตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะให้เราเป็นความรู้แล้วก็จะได้ระวังคนที่ใช้ Wi-Fi ฟรีนะครับในตรงเนี้ยโดนเยอะ Wi-Fi ฟรีถ้าเห็น Wi-Fi ฟรีไม่มีพาสเวิร์ดจับเลยง่ายก็จะโดน mid-end mid-end คือปกติเราเปาะ Wi-Fi ได้เสร็จปุ๊บเราวิ่งออกเราเตอร์ออกเน็ตแฮกเกอร์ไม่ทำงั้นครับแฮกเกอร์นั่งซุ่มอยู่อีกมุมนึงเราเปาะ Wi-Fi ปุ๊บเขาทำ mid-end มานั่งตรงกลางข้อมูลเราจะไหลเข้าเพื่อนเขาก่อนที่จะออกเราเตอร์ขากลับก็เหมือนกันไหลกลับมาเข้าเครื่องเขานั่งเห็นหมดเลยตรงนี้ระวังนะครับมันมีเทคนิคอยู่ในเชิงเทคนิคลึกๆมันมีวิธีการทำและวิธีการป้องกันด้วยเราคงไม่ลงลึกขนาดนั้นนะครับรูปแบบที่สองที่เราคุ้นเคยนี่และประชาชนทั่วไปคุ้นเคยก็คือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดแบบนี้ประชาชนทั่วไปจะเยอะมากแต่จะเจอเยอะมากรูปแบบส่วนใหญ่จะเป็นการหลอกลวงสแกมมิ่งมีอะไรบ้างโรงงานสแกมหลอกให้รักส่วนใหญ่ก็มาจาก Facebook นะหลอกให้รักคนอีสานที่เดินโดนเยอะนี่จะมีเคสให้ตอนท้ายนะครับในชั่วโมงเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดเซลล์สแกมหลอกขายสินค้าหลอกขาย iPhone ส่งมาปุ๊บแกะออกเป็นแตงกวาเจอประจำครับเจอประจำโอนเสร็จปุ๊บหายบล็อกเฟซเยอะมากเคสพวกนี้ฟิชชิ่งมาฟิชชิ่งมีทั้ง2โซนเลยนะครับโซนนี้ฟิชชิ่งจะเป็นแบบเบสิกไม่ใช่ฟิชชิ่งทางเทคนิคก็คือหลอก
ล็อกแบบไหนอ่ะหลายรูปแบบเลยหลอกอีเมลฟิชชิ่งเว็บฟิชชิ่ง SMS ฟิชชิ่งหลอกให้เราหลงกลเพื่อที่จะได้ข้อมูล user password และข้อมูลส่วนตัวของเราเดี๋ยวจะยกเคสของตัวเองที่โดนฟิชชิ่งอันนี้ให้ตอนสุดท้ายครับ call center ระบาดหนักเลยปีที่แล้วทักษีเราโดนเยอะมากนะครับเยอะมากรูปแบบของ call center ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจาก call center ธรรมดาก็มีฟิชชิ่งมีโค้ด malware บวกเข้าไปอีกก่อนที่จะฟิชชิ่งเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตอนท้ายๆนะครับสกิมเมอร์คือรูปแบบของการอันนี้ก็เหมือนกัน2ปีที่แล้วป่ะเกือบจะตู้ ATM ในเมืองขอนแก่นเนี่ยโดนเยอะนะเครื่องสกิมเมอร์ก็คือเครื่องอ่านบัตร ATM ติดไว้เคยเห็นนะเคยเจอข่าวในขอนแก่นเนี่ยโดนไปหลายตู้อยู่นะครับแล้วก็จับได้ด้วยและสุดท้ายสนิฟเฟอร์ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือการเขาเรียกอะไรแท็บข้อมูลอ่ะแท็บข้อมูลเหมือนดักฟังโทรศัพท์เอาอะไรไปแท็บไปเกี่ยวสายแล้วก็แท็บสมัยใหม่ไม่ละสมัยใหม่ก็ฟรีไวไฟเนี่ยตัวดีเลยก็ได้สนิฟได้ถ้าเป็นเว็บสนิฟเฟอร์เนี่ยลืมบอกวิธีการป้องกันของแต่ละตัวนะครับถ้าเป็นเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันสนิฟเฟอร์ถ้าเป็นเว็บไซต์สมัยก่อนที่เป็น HTTP ไม่มี F ต่อท้ายนะกรอกยูสเซอร์พาสเวิร์ดแล้วแฮกเกอร์นั่งอยู่ข้างๆโผล่มาเลยนะเห็นหมดเลยยูสเซอร์อะไรพาสเวิร์ดอะไรเห็นหมดตอนนี้มันก็จะประมาณ4ปีก่อน Google ใช้บอทเคลื่อนเลยแล้วก็ตามด้วย Facebook ที่ถามว่าเคยพวกเราเคยเจอกันไหมที่ถามว่าจะใช้ HTTPS ไหมให้เลือกได้ว่าจะใช้ไม่ใช้แล้วหลังมันก็บังคับหมดก็เทคนิคการซิลิเฟอร์ก็ใช้การป้องกันก็จะใช้เรื่องของ Encryption การเข้ารหัสก็คือซิลิเฟอร์ได้เหมือนเดิมแต่อ่านข้อมูลไม่ได้อันนี้ปูพื้นไปยังให้เราเข้าใจเทคโนโลยีแล้วเราจะปรับปรุงข้อกฎหมายเข้ามาใช้กับเรื่องพวกนี้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นอาชญากรอาชญากรรมและความคุกคามทางไซเบอร์พวกนี้ก็จะมีมาตรการการป้องกันเกิดขึ้นนะครับก็ป้องกันไซเบอร์คลามก็จะมีอยู่หลักๆอย่างที่กล่าวตอนต้นก็คือ Cyber Security ในส่วนของ Cyber Security ไทยก็ไทยเซิร์ฟที่กล่าวไว้นะครับเป็นศูนย์ป้องกันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ก็จะมีหน้าที่ขับเคลื่อนและออกกฎหมายทางไซเบอร์ไว้ใช้ของแต่ละประเทศของเราก็คือไทยเซิร์ฟการป้องกันจะมีอยู่2ด้าน2มิติของ Cyber Security นะครับมิติแรกก็คือมิติของสแตนดาร์ดของภาคเอกชนหรือการใช้บริการทั่วๆไปก็เน้นไปที่องค์กรธุรกิจกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กล่าวไปตอนต้นกับแบบที่เป็นกฎหมายที่บังคับใช้กับคนทั่วไปกับแฮกเกอร์นะครับก่อนที่จะมาเป็นการดำเนินการจัดการกับอาชญากรคอมพิวเตอร์มาดูนิดนึงว่าด้านมาตรฐานมีอะไรบ้างด้านมาตรฐานก็คือ ISO 27001ที่ว่าไปแล้วเป็นมาตรฐานพูดเรื่อง IT Security นะครับพูดอยู่3หัวข้อ3ประเด็นหลักๆIntegrityConfidence และก็ Ability นี่ครับ
ในโซนของมาตรฐานก็จะกลายไปเป็นโซนของกฎหมายเหมือนกันล้อกันคู่ขนานมาพร้อมกันในความถูกต้องของข้อมูล integrity คืออะไรคือข้อมูลนั้นถูกต้องสมบูรณ์ไหมมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไหมในพรบคอมพิวเตอร์ในทางคอมพิวเตอร์ก็จะมีแก้ไขข้อมูลมีมาตรานี้อยู่นะครับในทางป้องกันในทางเทคนิคทางนี้ครับทางฝั่งด้านมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการการป้องกันนั่นคือการทำแฮชข้อมูลรู้จักแฮชไหมครับหรือการทำดิจิตอลซิกเนเจอร์ดิจิตอลซิกเนเจอร์พวกเราเคยได้ยินดิจิตอลซิกเนเจอร์ไหมครับคือการยืนยันว่าข้อมูลนั้นถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดิจิตอลซิกเนเจอร์อธิบายนิดนึงแล้วกันครับดิจิตอลซิกเนเจอร์ไม่ใช่ลายเซ็นดิจิตอลที่สแกนใส่กระดาษแล้วเอามาแปะดิจิตอลซิกเนเจอร์ไม่ใช่เอาทับแผ่นเอาปากกาแล้วมาเซ็นไม่ใช่นะครับดิจิตอลซิกเนเจอร์คือการเอาไฟล์ข้อมูลไฟล์นั้นไปเข้ารหัสอัลกอริทึมหนึ่งแล้วพอส่งไปถึงปลายทางก็ไปถอดรหัสแล้วก็มีการเช็คว่าเอกสารนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆถ้าไฟล์เอกสารไฟล์นึงสมมตินะสมมติไฟล์เอกสารหนึ่งไฟล์เราส่งไปแล้วเราเข้ารหัสแล้วไฟล์นั้นถูกถอดรหัสได้แล้วเคาะแก้ไขไม่ต้องไปแก้ไขข้อความเยอะนะแค่เคาะสเปซบาร์ทีเดียวแล้วให้กลับออกจิ๊บเดียวไฟล์นั้นค่าแฮชก็ไม่ตรงดิจิตอลซิกเนเจอร์ก็ถือว่าไม่ใช่ลายเซ็นที่ถูกต้องงงไหมครับไม่งงเนาะครับมันจะเหมือนเข้าบล็อกเชนเหมือนเลยครับเหมือนเลยคอนเซ็ปต์เดียวกันคอนเซ็ปต์ของบล็อกเชนสรุปก็คือดิจิตอลซิกเนเจอร์ก็คือการยืนยันความถูกต้องว่าคือเอกสารจริงไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ 100% มันคือเอกสารตัวจริงนะครับไม่ใช่สำเนาในทางดิจิตอลนะครับมันไม่ใช่สำเนามันคือตัวจริงเลยในทางกฎหมายไม่ใช่นะครับในทางเทคโนโลยีในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยอันไหนที่เราดิจิตอลซิกเนเจอร์ที่ทำการเข้ารหัสแล้วถอดออกมาคือตัวเดียวกันตัวนั้นคือตัวจริงทุกอันไม่มีสำเนาไม่เหมือนเราถ่ายเอกสารนะครับอันนี้คือทางดิจิตอลเดี๋ยวจะยาวอันที่สองจอผมเล็กอันที่สองเรื่องความลับเรื่องความลับนี่ก็แนวทางการป้องกันก็คือการเข้ารหัสแฮชไฟล์ดักได้แต่ถอดไม่ได้เหมือนกันครับในส่วนที่สาม durability คือการเข้าใช้งานระบบได้ทุกเมื่อต้องการความหมายก็คือเราอยากใช้ตอนไหนก็ได้ไม่ใช่เราอยากเข้าอยากใช้แล้วเว็บล่มล่มจากอะไรล่มจากที่เราว่าเมื่อกี้นี่ก็คือ .d.f5 เจาะไม่ใช่เจาะถล่มยิงทราฟิกเยอะเซสชันเยอะคนเข้าใช้ไม่ได้อย่างนี้ครับพวกนี้ก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันในทางมาตรฐานก็คือ intrusion intruder ว่าไป firewall พวกนี้ก็จะป้องกันนั่นคือด้านการป้องกันของมาตรฐานสแตนดาร์ด 27,001 ในด้านกฎหมายล่ะเหมือนกันเลยครับล้อกันมาในข้อกฎหมายก็เอามาตรฐานนี่แหละมาเขียนเป็นกฎหมายพรบ.คอมพิวเตอร์ปี 2550 เขาเรียกแก้ไขเพิ่มเติม 2560 พวกเราเป็นนักกฎหมายอยู่แล้วนะครับจะไม่ลงรายละเอียดลึกในข้อกฎหมายจะยกตัวอย่างกฎหมายกับคอมพิวเตอร์มันเข้ามาเกี่ยวพันกันยังไงให้เห็นแบบชัดๆนิดเดียวนะครับมาตรา 5คำตัวแดงไว้ให้ครับหลายคนถามเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์เ
ข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีไว้สำหรับตรงเป็นทางเด็กระบบนะตัวแดงๆเนี่ยสังเกตคำว่าระบบความหมายของเขาก็คือหน้าจอคอมพิวเตอร์แหละล็อกอินเข้าในเครื่องเนี่ยเข้าระบบคอมพิวเตอร์ประเด็นนี้มีพวกเราเคยเห็นอาจารย์หรือพอดีสีผมพอที่เขียนไว้ user password เข้าเครื่องเขียนแปะไว้หน้าไหมประจำเลยอย่างซีเคียวเลยสุดยอด security อีเมลเหมือนกันหน่วยงานราชการเหมือนกันของตำรวจก็เหมือนกันครับอีเมลนี้ user นี้ password นี้เขียนติดไปเลยเพราะเขาใช้อีเมลเดียวกันอีเมลทั้งส่วนกลางอะไรเงี้ยใช้ร่วมกันก็จะมีคำถามว่าถ้าแตะไว้อย่างเงี้ยแล้วเราเดินมาแล้วเห็น user password แล้วเราล็อกอินเข้าเครื่องผิดไหมก็ติดไว้แล้วถูกไหมอันนี้ก็คือมันจะมีต่อท้ายนิดนึงมาตรการนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับตนเขาไม่ได้ให้เราใช้แปะไว้แต่เข้าก็ผิดคร่าวๆนะครับคร่าวๆรู้แล้วไปบอกคนอื่นผิดอีกเฮ้ยยูเซอร์พาสเวิร์ดเครื่องนั้นอันนี้นะประมาณนี้มันคือมาตรการของกฎหมายที่ล้อมาจากสแตนดาร์ดคร่าวให้เห็นนะครับมาตรา7เหมือนกับมาตรา5ต่างกันตรงตัวแดงข้อมูลคอมพิวเตอร์เมื่อกี้คือระบบตัวนี้คือตัวข้อมูลเจาะลึกลงไปเรื่อง data แล้วเข้าไปได้แล้วไปทำอะไรอีกเข้าถึงข้อมูลที่มีมาตรการการป้องกันมันป้องกันมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเข้าถึงข้อมูลผิดอีกอันนี้มาตรา8 sniffer ที่ว่าไปดักรับข้อมูลเราจะเห็นภาพเลยทีนี้ว่าเมื่อกี้นี่พูดอะไรเรื่องเยอะแยะไปเลยเรื่อง Wi-Fi เรื่องเทคนิคการแฮกยาวเลยเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่ามันคือภัยคุกคามซึ่งเราจะเขียนกฎหมายเข้ามาเพื่อป้องกันแถมอีกหนึ่งมาตราที่ลืมไม่ได้เลยก็คือแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2560จริงๆมีเยอะนะครับแต่ว่าเราเอามาสั้นๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เห็นชัดๆแล้วได้ใช้ตัวนี้มาตรา18ยาวมากมันเกี่ยวกับข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์มันมีข้อมูลด้วยนะครับการจราจรทางคอมพิวเตอร์ภาษาเทคนิคเรียกว่าล็อกทราฟิกล็อกใครไปไหนมาไหนยังไงอย่างท่านพิธีกรท่านแรกท่านผู้การบอกว่าไม่มีอาชญากรใดๆที่ไม่ทิ้งร่องรอยถ้าเป็นสมัยก่อนเดินสืบเขาเรียกเดินสืบใส่ชุดกาวใส่แว่นทำยังไงเก็บลายนิ้วมือหนังสือพิมพ์ถังขยะเฮ้ยหนังสือพิมพ์จากไหนห้างไหนดินอเมซอนเซเว่นใช่ไหมครับถุงโลตัสว่าไปเก็บนั้นยังยากนะครับนั้นยังยากทิ้งร่องรอยยากแต่ในทางเทคโนโลยีในทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายล่องลอยโดนเก็บหมดโดยเทคโนโลยีของมันอยู่แล้วมันจะเก็บตั้งแต่เราออกจากเครื่องเราวิ่งไปไหนถึงไหนจนถึงไปแสดงผลตอนท้ายและสุดท้ายรีเวิร์สเอนจิเนียริ่งย้อนกลับมาตึ้งกลับมาถึงเครื่องเราพรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับปี50เขียนไว้ว่าเมื่อเจ้าพนักงานผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องทำการเก็บล็อกข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า90วันเพื่อเหตุผลนี้แหละเพื่อเหตุผลที่จะได้ตามได้ tracking ได้เอามาใช้ในการดำเนินคดีแต่ไม่ได้ระบุเวลาก็พรบ.60ก็เลยต้อง
เพิ่มเติมมาว่าไม่เกิน7วันจริงๆมีเคสต่อนะมีต่ออีกนิดนึงแต่ต่างกันต่างทำไมมีคำถามมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการกระทำความผิดขึ้นมาเราจำเป็นจะต้องขอร่องรอยการกระทำความผิดสมมติมีการกระทำความผิดบนเว็บไซต์หนึ่งนะฮะแล้วก็ไล่ย้อนกลับมามันก็จะมี IP ใช่ไหม IP address ไล่ย้อนกลับมาแล้ว IP นี้ ISP ว่าจะแจกที่ใครมันก็จะเก็บไว้ทีนี้เราก็จะตามไปยึดของกลางก็ว่าไปส่วนข้อมูลพวกนี้เราก็จะต้องทำหนังสือไปถามผู้ให้บริการขอข้อมูลเรียกผู้จัดการก็ว่าไปไปขอข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ในส่วนของเขาก็ทำหน้าที่เขาเราไม่ได้ว่ากันนะครับเขาก็ด้วยข้อมูลความของลูกค้ามันเป็นความลับส่วนบุคคลเขาก็พยายามปกป้องข้อมูลของลูกค้ามันมีช่องว่างของกฎหมายตรงพรบ50ไม่ได้ระบุวันไว้ก็เกิดปัญหาว่าเขาอาจจะล่าช้าทำไม่ทันหรือด้วยเหตุผลกฎใดก็แล้วแต่มันก็จะเกิดหนังสือตอบกลับมาวันที่91พวกเราเป็นนักกฎหมายก็พอจะนึกออกใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นครับตอบมาวันที่91พรบ.บอกว่าเก็บไว้90วันทำหนังสือตอบไปไม่กลับมาสติทำหนังสือส่วนก็กำลังได้อยู่กำลังรวบรวมให้อยู่ตอบกลับมาลงวันที่นับไปเลย91วันก็ไม่พบข้อมูลการจราจรดังกล่าวอันนี้ไม่ได้กล่าวหาใครนะครับแต่เป็นช่องว่างของกฎหมายเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาไม่เจอก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาเก็บ90วันเขาตอบมาวันที่91ใช่ไหมและทำอะไรไม่ได้เลยเคสเนี้ยเจอเยอะมากก็เลยมีแรงผลักดันให้ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อปกป้องพวกเราผู้ใช้งานครับก็11โมงและอีก1ชั่วโมงจบพาร์ททฤษฎีวิชาการเรื่องหนึ่งก็เราไม่มีเบรกนะต่อเลยใช่ไหมเงียบอีกแล้วครับท่านต่อเลยเนาะกำลังมันเหรอกำลังสนุกเลยอะไรเงี้ยก็สัก 3-4 เคสแล้วกันนะครับโรแมนต์สแกมคือรูปแบบหนึ่งของไซเบอร์คลาวด์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งใกล้กับประชาชนทั่วไปมากเราชอบเรียกว่าหลอกให้รักจริงๆความรักมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการถูกหลอกอันนี้เลยส่วนใหญ่อยู่ในเรื่องของความโลภจากสถิติที่ผ่านมาครับโดนหลอกทาง Facebook 90% ขนาด Facebook ยังไม่มีการหาคู่นะยังไม่มีหาคู่ Facebook เพิ่งเปิดฟีเจอร์หาคู่มาประมาณ2เดือนตอนนี้มีแล้วนะใครยังไม่ได้ใช้ลองดูนะครับผมสมัครไปแล้วได้เดือนกว่าได้แมทกับคุณเหมาะกับคุณมา 4-5 คนแล้วแต่ยังไม่ผ่านดูหน้าตาแล้วยังไม่ผ่านของเราทำงานด้านนี้เราก็จะอยู่ในวงการพวกนี้อะไรที่เขากระทำความผิดเราก็ต้องไปซุ่มๆดูหาคู่มีชัดอย่างเงี้ยในใกล้ๆกันอ่ะอันตรายมากนะหลอกเนี่ยมีชัดเนี่ยเนียใครอยู่ใกล้คุณมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยในเชิงของ
ของอาชญาวิทยาของอาชญากรรมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องอันตรายมากนะรู้ว่าใครอยู่ใกล้คุณเนี่ยโอ้โหความเป็นส่วนตัวไพรเวซี่หายหมดเลยนะมาดูต่อเรื่องดูแมสแกมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ใช้โปรไฟล์รออย่างนี้ครับนี่ข้อมูลจากรูปพวกนี้ไม่ได้เอามาจากทั่วๆไปนะมาจากแอนตี้ดูแมสแกมของไทยสาวไทยรวมตัวกันว่าเราอยากมีสามีชาวต่างชาติทำยังไงเราจะไม่โดนหลอกเขาก็จะไปเตือนกันอยู่ข้างในว่าคนนี้ใช่ไหมคนนี้ไม่ใช่คนนี้ฉันโดนหลอกมาแล้วนะโปรไฟล์ละลอยอย่างเงี้ยที่เจอเคสที่เจอเยอะที่สุดก็ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนยุโรปอเมริกาแล้วก็กระเซียนหรือไม่ก็เป็นทหารตำรวจของฝั่งยุโรปเขาอยู่กับอเมริกานะครับเจอเยอะมากเนี่ยโปรไฟล์ก็จะประมาณเนี้ยใส่รูปท่องเที่ยวด้วยนะมิสเตอร์อันนี้จริงๆกำลังคิดอยู่ว่าเราจะแปะปิดหน้าเขาไหมแต่ว่าก็มันคือเผยแพร่อยู่ในเว็บของแอนติสแกมอยู่แล้วก็เลยเอาไม่ต้องปิดก็ได้เพราะเขาแจ้งกันอยู่แล้วว่าพวกนี้คือหลอกส่งบัตรด้วยนะหลังๆส่งบัตรด้วยส่งบัตรมาให้ดูสถานการณ์ที่ใช้หลอกเยอะมากมากเท่าที่รวบรวมมาได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่ไปทีละนิดนึงแล้วกันหลอกว่าลูกไม่สบายต้องผ่าตัดอยู่ต่างประเทศโอนเงินจะบินมาหาอันนี้น่าเชื่อถือมากมากเคยมีคนใกล้ชิดถูกหลอกด้วยเคสเนี้ยวิธีการคือเขาจะทำเป็นสเต็ปเลยนะจะเดินทางวันนั้นวันนี้แล้วก็จองตั๋วเครื่องบินแล้วแล้วก็ปลอมตั๋วเครื่องบินก็ส่งมาทางช็อปเข้ามาแล้วขึ้นเครื่องมาส่งรูปเครื่องบินมาถึงนัดกันเดี๋ยวจะไปวันที่เท่านี้นี่สาวใหญ่ใจเปลี่ยวบ้านเราก็เดินทางไปสุวรรณภูมิไปรอตอนนี้แล้วเข้ามาแล้วเครื่องลงแล้วกำลังดูตอมอกักอยู่ก็ถ่ายรูปในรูปนั้นออกมาส่งเลยดูกักไว้เข้าไม่ได้เนื่องจากเอาเงินเข้ามาเยอะเอาเงินสดไม่ได้เงินสดมา4-5 ล้านเขาไม่ให้เข้าทำไงอ่ะช่วยโอนเงินมาให้ค่าจ่ายค่าปรับหน่อยหรือแม่โอนเงินเข้าบัญชีหน่อยพออ่านก็จะอ่านไปเรื่อยไอ้คนที่โดนหลอกอินเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นเรื่องจริงเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเรียลลิตี้หมดเลยแต่ข้อเท็จจริงคือเขานอนอยู่บ้านไม่ได้มีการเดินทางอะไรเลยไปรอมีโทรมาเคยเตือนแล้วนะเคยเตือนเคสนี้แหละเคสที่จะยกให้ฟังเคยเตือนแล้วว่าระวังโดนหลอกนะครับจริงๆเราพูดเยอะไม่ได้จริงๆรู้ตั้งแต่แรกละแต่เตือนแรงไม่ได้คนไทยเราคนบ้านเราเหมือนการเตือนเหมือนเราเขาเรียกอะไรเหมือนเราช้าก็เลยไปเลยตามเลยครับโทรมาอยู่สนามบินรอมา2ชั่วโมงแล้วติดอยู่ยังไม่ได้ออกมาสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเคสนั้นเคสจริงๆที่เจอน่ะโอนเงินไหมแต่ไปอยู่กรุงเทพ2วัน3วันกลับมาแล้วคู่แชทไม่มาไม่รู้สึกเงินไม่ได้กล้าถามต่อคนใกล้ชิดประมาณเนี้ยเยอะมากเคสแบบนี้มีอะไรอีกอ๋อรักคุณมากก็จะส่งของมาให้โอนมาอะไรเงี้ยนะ
หลอกว่าจะมาทำธุรกิจร่วมหุ้นลงทุนคือการหลอกมันก็คือแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวงดีๆนี่เองแต่ว่ามันมาใช้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบบนเทคโนโลยีเฉยๆนะครับทักษิณเราก็จับได้ปีที่แล้วแถลงข่าวไปโดยท่านผู้บัญชาการท่านนี้ก็อยู่ข้างล่างที่ทำงานของสารการนะครับกองบัญชาการตำรวจทักษิณเรานะครับแก๊งรู้ไหมสแกนหากินเป็นขบวนการเลยนะครับส่วนใหญ่ที่จับได้เป็นแก๊งไนจีเรียบุกเข้าไปจับถึงลังนี่ฮะซื้อสภาพความเป็นจริงที่หนุ่มละลอผู้ไฟละลออย่างนี้เลยนอนยันทำเป็นร่างเป็นสันทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้แหละหลอกคนไทยคนไทยเป็นเป้าหมายหลักเลยดูนะสแกมแล้วก็เจาะตรงมาแถวภาคอีสานเพราะคนอีสานมีสามีชาวต่างชาติเยอะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้รู้จักก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ต่างกันเลยเดี๋ยวจาก BBC ของอังกฤษตีแผ่เรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของอินเดียที่ไปหลอกคนอเมริกันคอนเซ็ปต์เดียวกันคล้ายๆกับมูนาสแกมเลยคอลเซ็นเตอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยบ้านเราระบาดหนักมากพื้นที่ภาค4ของปีที่แล้วเนี่ยรับโทรศัพท์ไม่ไหวโดยเฉพาะของตำรวจเองนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงอ้างอะไรบ้างอ้างเป็นสถาบันการเงินบัญชีของคุณมีเงินเข้าเกินไม่รู้โอนจากไหนอะไรอย่างเงี้ยปปง.ปปช.ตรวจสอบแล้วก็คุณอาจจะโดนจับว่าไปขอเลขบัญชีโอนเงินที่เจอเยอะสุดหลังสุดก็คือได้รับหมายศาลกับหมายจับโทรไปหาเป้าหมายคุณมีหมายจับนะหมายจับปลอมปีที่แล้วมันเยอะมากหมายจับปลอมปลอมกระทั่งหมายจับโทรไปหาแล้วก็ส่งไลน์หลายคนอาจจะสงสัยส่งไลน์เขาสื่อสารกันทางไหนเขาได้เบอร์โทรไม่ออนไลน์ได้นะไอตัวไลน์เบอร์ต้นสังกัดที่เขาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้ก็ตามไม่ได้ทำกันตามไม่ได้ดูเทคโนโลยีตามได้แต่ว่าเขาเรียกอะไรมันมีกระบวนการพวกนี้อยู่ที่ทำอยู่ใต้ดินก็คือหมายเลขโทรศัพท์มันมีการขายหมายเลขโทรศัพท์แบบลงทะเบียนไปแล้วใต้ดินใช่ไหม5เบอร์10เบอร์ใครเคยเห็นไหมในอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนเรียบร้อยพร้อมเปิดใช้อะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ไม่อยากลงลึกนะไม่อยากลงลึกเอาเป็นว่าหลักๆที่เห็นคือหลอกว่ามีพัสดุมาที่ไปรษณีย์แล้วทำการสแกนเอ็กซเรย์แล้วเป็นยาเสพติดอย่างเงี้ยมาเป็นสตอรี่เลยแล้วแจ้งตำรวจแล้วตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบแกะออกมาแล้วอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็จะมีผมสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสพเมืองขอนแก่นมีอย่างนี้จริงๆนะโทรไปหาไหนล่ะอ๋อตรงนี้กันโทรไปหาอย่างนี้
มียาเสพติดคุณส่งยาเสพติดมีคนส่งยาเสพติดมาให้คุณมันเป็นความผิดอย่างนู้นอย่างนี้อ่ะเชิญมาพบผมที่โรงพักผมร้อยตำรวจไอ้พันตำรวจโทอย่างนี้เลยนะโทรหาลูกค้าไม่ใช่โทรหาลูกค้าโทรหาเหยื่อเจอกันที่หน้าโรงพักเจอกันที่ในโรงพักมาโรงพักเสร็จปุ๊บก็พวกนี้ก็จีบยาสูงอ๋อพอดีผมเอาห้องตรวจที่เกิดเหตุอ่ะถ้าเข้าไปข้างในเดี๋ยวร้อยเวียนลงประจำวันแล้วมันจะยากแต่ลูกรับคดีเสร็จแล้วก็อ้อมไปข้างหลังกลับไปข้างหลังมาคุยกันข้างนอกก็ชาวบ้านรู้ตัวเนี่ยสั่งผมเข้ามาพักเฮ้ยอันนี้เอาปิดไม่ต้องขึ้นโรงพักดีกว่าไหมคุยกันข้างหลังคุยเสร็จแล้วก็เรียกกับสับเอางี้แล้วกันสักแสนสองแสนก็เดินวิวมาตั้งแต่นานแล้วกลัวด้วยความกลัวก็ยอมจ่ายง่ายไหมพันตำรวจโทรจริงไหมไม่ได้ตรวจสอบเลยแล้วตำรวจจริงไหมก็ไม่ได้ตรวจสอบแล้วพัสดุมีไหมก็ไม่รู้โดนหลอกไม่มีคนตรวจสอบด้วยนะหลังๆมามีตรวจสอบด้วยตรวจสอบยังไงอันนี้ลงลึกนิดนึงมีโทรศัพท์แจ้งนะคุณมีพัสดุแกะออกมาเจอยาเสพติดผมสวัสดิ์สืบสวนเช่นนี้เห็นเบอร์โทรโชว์อ่ะอย่างนั้นเลยเราไม่เชื่อง่ายๆหรอกเบอร์นี้บอกเบอร์ก็ได้เป็นเบอร์สปภ.ของตำรวจเองนะครับเบอร์ของศูนย์ดำเนินการของเราเนี่ยของผมเอง247120โชว์หลังมาเลยทำไงอ่ะ247120 043-247120ค้นเน็ตดีกว่าเลยเอ้ยโทรแจ้งโทรถาม1133ดีกว่าระหว่างการโทรกลับมา247120เบอร์ที่มันโชว์อยู่ที่โทรมาเนี่ยว่าเป็นสมัครสื่อกับโทรไปถาม1133เราจะเลือกอะไรเพื่อที่จะตรวจสอบถามพวกเรานิดเดียวยิ้มจะโทรไปไหนโทรกลับมาเบอร์เก่าหรือโทรไปถาม1133เอาไหนครับโทรถาม1133โทรกลับไปทำไมเบอร์เดิมก็ไอ้เดิมรับใช่ไหมก็หลอกอีกว่าผมสปป.เหมือนเดิมผมสวัสดิ์สื่อเหมือนเดิมโทรถาม1133ดีกว่าดีค่ะ1133มีอะไรครับใช่ครับอ๋อขออนุญาตตรวจสอบหน่อยครับหน่อยค่ะตอนนี้มีเบอร์โทรแจ้งมาเป็นเพื่อนทำไมเลขอะไร043-27120ครับอ๋อเป็นเบอร์ของตำรวจภูธรภาค4ค่ะเอาแล้วสิจริงแล้วสิทีเนี้ยแล้วทำไมเป็นเบอร์เนี่ยพวกเราตามไม่ทันนะครับอย่าสับสนนะอย่าเพิ่งงงนะอย่าเพิ่งงงนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเคสอย่างนี้ได้ยังไงก็โชว์เบอร์มาเชื่อเลยทีนี้ตำรวจจริงแล้วเลยสิก็ไปตามว่าจ่ายเงินตามว่าเทคนิคนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการคอ ID spoofingการปลอมคอไอดีนอกจากคอเซ็นเตอร์จะใช้เบสิกแล้วยังใช้เทคโนโลยีจะเอาเบอร์ใครก็ได้จะให้โชว์เบอร์ใครก็ได้แก๊งคอเซ็นเตอร์ทำได้แล้วในทางเทคนิคในทางเทคนิควิธีก็ไม่ได้ยากเลยไม่รู้จะพูดตรงนี้ได้ไหมนะ
ทคนิควิธีมันเป็นอย่างนี้จริงก็เลยตกเหยียบไปแล้วแต่ก็มีบางคนนะมีบางคนโทรกลับมาโทรกลับมา247120สวัสดีครับศูนย์ปฏิบัติการผมทอนท่าขี่มีอะไรให้รับใช้ครับพอดีมีคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นพันตำรวจโทรสามารถสืบสวนเพิ่งโทรมาวางสายอ๋อไม่มีครับเราเข้าเวรอยู่ได้3คนไม่มีชื่อนั้นแล้วไม่มีใครโทรไปพฤติกรรมแห่งคดีก็คือติดตั้งแอปง่ายๆเลยมีใน Android ไม่บอกชื่ออีกแล้วนะก็เลือกเปิดแอปขึ้นมาเบอร์ปลายทางจะเอาเบอร์ไหนเบอร์ต้นทางที่จะแสดงจะเอาเบอร์ไหนกดโทรจิ้มเดียวมันก็โทรออกไปแล้วก็โชว์เบอร์ที่เราต้องการง่ายมากเทคนิคการหลอกประมาณนี้ประมาณนี้อะไรจะหลอกกันง่ายขนาดนั้นนะล่าสุด 2-3 วันที่แล้วมาอีกแล้วคอลเซ็นเตอร์รูปแบบใหม่อันนี้คือคอลเซ็นเตอร์อะไรรู้ไหมครับโควิด19โควิด2019รัฐบาลออกข่าวว่าจะทุ่มเงินแสนล้านแจกคนละ 1,000 รอบแรกแล้วก็ 2,000 รอบหลังสรุปก็แจก 2,000 ยังไม่พอคอรมอลอนุมัติเสร็จปุ๊บโดยหลักการเช้าวันต่อมาก็มาเลยนี่แหละครับคอลเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะจากกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์จะว่าไปท่านเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้จ่ายค่าชดเชยโควิดขอเลขบัญชีหน่อยเอาแล้วครับได้เลขบัญชีบอกชื่อนามสกุลสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรส่งให้หมดเลยส่งมันส่งง่ายส่งทางไลน์เป็นโทรศัพท์อันนี้เป็นโทรศัพท์ปกติครับโทรศัพท์ปกติก็แท็กตามโทรศัพท์ปกติหมายเลขได้เลยแต่ก็สุดท้ายก็ไปจบที่ถ้าเขาใช้ Call ID Spoofing ก็เหมือนเดิมคือในทางเทคนิคการแท็กเนี่ยคือนี้นะในทางเทคนิคเนี่ยเขาคนหลายกิจกรรมเนี่ยเขาก็รู้ทางเราเขาหลบเบอร์ได้ในทางอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันเขาสามารถหลอกว่าสมมติเราอันนี้มันลึกไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวเขาสมมติว่าเขาจะกระทำความผิดสักอันนึงเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงเนี้ยปกติถ้าเบสิกเราก็เกาะเน็ตมหาลัยออกไปแล้วก็ไปกระทำความผิดอันใดอันนึงแล้วสืบย้อนกลับมาก็เป็นเน็ตของมหาลัยสมมติของเราเป็นแคชเชียร์เป็นทูทูไปแจกให้ใครมหาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์มันก็จะย้อนกลับมาโดยเบสิกธรรมชาติแต่ว่าในทางเทคนิคของแฮกเกอร์วันนี้เขาก็รู้กระบวนการพวกนี้เขาก็มีการปกป้องมันก็จะมีเทคนิคขั้นสูงก็มีที่เรียกว่า VPN แอบไปนู่นก่อนวิ่งไปโคลอมเบียบูไนหรือว่าก็รัสเซียก่อนแล้วก็วิ่งย้อนกลับเข้ามาเกตเวย์ของไทย IP มันก็จะขึ้นเป็นของรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยกระบวนการพวกนี้ในทางถามว่าในทางเทคนิคได้ไหมได้แน่นอนยังไงก็แจกไปได้ทุกที่แต่ว่าในข้อจำกัดของกฎหมายของแต่ละประเทศเหมือน Facebook อะครับเราขอข้อมูลของคนไปที่ Facebook มาร์คซักเกอร์เบิร์กก็เลยให้เราประมาณนี้ครับเราขอข้อมูลไปที่
IP นี้ของรัสเซียรัสเซียก็ไม่ตอบเราเพราะเขาใช้เทคนิค VPN กระโดดทั้งแบบอาจารย์เทคนิค VPN ก็ไม่ได้ยากแล้วอย่างตัวที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือในส่วนของการใช้ย้ายในส่วนของ IP address เนี่ยครับสามารถตรวจย้อนกลับไปได้ไหมครับว่ามาจากใครอะไรถ้าไม่ขอผ่านจากประเทศต้นทางที่เราไปขอผ่านเอาย้อนกลับไปได้ไหมคือเราย้อนกลับไปได้มันจะบอกว่าออกมาที่เกตเวย์ของไทยแล้วก็จะบอกว่า IP นั้นมาจากไหนสมมติมาจากรัสเซียเราก็ต้องตามไปที่รัสเซียถึงจะมาถึงต้นทางที่ไทยได้สมมติจากรัสเซียก็จะกลับมาจากไทยได้รัสเซียก็จะรู้ว่ามาจากไทยมาจากที่ไหนแต่ในข้อเท็จจริงไม่สามารถที่จะย้อนคือเราขอเขาไม่ได้เขาไม่ส่งให้มันเป็นอย่างนี้ครับก็คือตามพ.ร.บ.หรอกพ.ร.บ.การจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่แบบไว้ว่าผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตต้องเก็บข้อมูลการจราจร90บาทคือไอ้ตรงนี้แหละไม่ได้เก็บทั้งหมดนะครับเก็บเฉพาะองค์กรของตัวเองแล้วมันก็จะเชื่อมเองมอขอก็เก็บในส่วนของมอขอตำรวจภาค4ก็เก็บของภาค4แล้วมันจะไปรวมกันอยู่ที่ ISP GOT CAP อย่างเงี้ยเวลาเราตามมันก็จะเป็นกลุ่มของใครของมันเราก็อย่างถ้าเราตามออกไปรัสเซียมันก็ถึงรัสเซียละเราก็จะไปขอหลอกจากรัสเซียแต่ถ้าขอได้ส่วน Facebook นี่เคยขอได้นะฮะปอทปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยขอไปขอข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ไปที่เว็บ Facebook ทำหนังสือผ่านอบต.ไปเลยอย่างนี้แล้วก็มีคดีเลขคดีดำที่ทำนี้ทำนี้นี้ก็เคยมีตอบมานะครับกลับมาที่เรื่องหลอกคอลเซ็นเตอร์อันนี้อาชญากรรมพวกนี้มาเร็วมากนะเมื่อพูดถึงการหลอกกับโควิดแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่เจอเมื่อ2วันที่แล้วเมื่อวานเลยมั้งมีการแอบดักจับข้อมูลจากโควิดรีพอร์ตที่เราเข้าไปดูคนติดเชื้อไวรัสโควิดที่สถิติว่าประเทศไหนติดเท่าไหร่มีการปลอมเว็บนี้ขึ้นมาด้วยจริงๆไม่ได้ปลอมหรอกแต่ว่าก็เอาเว็บจริงๆอ่ะมันครอบเคยจะอธิบายให้ดีนะคือเวลาที่หนึ่งของการทำเว็บก็เอาทำเว็บของตัวเองใครๆทำเว็บไหมครับก็เอาเว็บของตัวเองเนี่ยแต่ว่าเอาการแสดงผลของเว็บจริงๆมาใส่ข้างในนะฮะแล้วเปิดเข้ามามันก็จะเห็นแต่ URL ไอ้เลขอยู่บนโดเมนข้างบนมันจะไม่ใช่แล้วก็ถ้าใครเข้าไปดูก็แอบดักจับข้อมูลหรือปล่อยเวลาจริงๆเวลาเขาไม่ค่อยปล่อยกันเขาจะเรียกว่าปล่อยทำแบ็กดอร์แล้วให้ตัวเองรีโมทเข้ามาวัตถุประสงค์หลักของพวกนี้คือเขาจะมาทำหลายคนสงสัยนะว่าเขาจะมาทำกับเราทำไมเรามีอะไรให้เขาเขาจะได้อะไรจากเราใช่ไหมเคยสงสัยไหมมันมีเรื่องกว่านั้นอีกก็คือพอเขาเข้ามาที่เครื่องเราแล้วเขาจะเอาเครื่องเรานี่แหละไปกระทำความผิดเราจะกลายเป็นผู้กระทำความผิดในกระบวนการเองกว่าจะพิสูจน์ได้ที่มีการชิงร่องรอยนี่ BBC ที่ว่า BBC ที่ว่ารายงานมาเคสนี้นี่น่าสนใจมากใช้งานอยู่ดีๆเราใช้คอมพิวเตอร์อยู่ดีๆอย่างนี้ครับอยู่ดีๆเด้งอะเลิร์ตขึ้นมาตัวแดงแบบนี้เลยคอมพิวเตอร์คุณติดไวรัสโทรที่คอลเซ็นเตอร์จริงๆมีคลิปวิดีโอด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราอาจจะไม่ทันแล้วโดนตีแผ่เคสนี้น่าสนใจในทางกฎหมายคือคนที่ตีแผ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่คือแฮกเกอร์แฮกเกอร์ตกลงแฮกเกอร์ดีไม่ดี
ก็ออกแล้วครับแฮกเกอร์เฉยๆเนี่ยมันก็มีไวแฮกได้ไม่ใช่แฮกเกอร์เขาแฮกกล้องวงจรปิดของออฟฟิศคอลเซ็นเตอร์เห็นหมดเลยแล้วติดตามพฤติกรรมอยู่2เดือนกว่าๆรูปแบบก็คือใช้โปรแกรมนี่แหละครับโปรแกรมมันแวร์มาลิเชียสต่างๆหลอกเข้าไปแล้วก็แสดงผลแล้วก็ใส่เบอร์ทางโซนอเมริกาเขาไม่มีอินโนเทอร์แบบบ้านเราเขาใช้บริการของ Microsoft Service ที่เป็น Call Center ก็ในบทสนทนาก็จะบอกก็โทรไปบอกว่าสวัสดี Microsoft Center เครื่องปิดไวรัสอย่างนี้ขึ้นมาได้ทำแบบไหนก็จะมีบทสนทนาด้วยก็ให้โอนเงินมาเดี๋ยวเราจะแก้ให้แล้วก็คุยกันอย่างสนุกสนานก็โดนจับไปในภาคสี่ของเราก็จับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ที่ว่านี่ครับเมื่อปีที่แล้วก็แถลงข่าวไปอันนี้ให้ดูนิดนึงคอลเลอร์ไอดีสปูฟิ่งโซนไอโฟนไม่มีฮะโซนไอโอเอสไม่มีโซนแอนดรอยด์มีเอาลงดีกว่าลงดีนะเดี๋ยวมันจะอะไรเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบเยอะมันทำง่ายแค่ใส่อย่างว่า 2-3 ตัวตัวต่อไปฟิชชิ่งฟิชชิ่งคืออะไรฟิชชิ่งคือเทียบกับนักตกปลาเหยื่อล่อเทคนิคการฟิชชิ่งเยอะมาก SMS ฟิชชิ่งส่ง SMS มาแล้วแตะเข้าไปเคยมีแจ้งเตือนทางไลน์ไหมเคยเห็นไหมครับว่านี่นะเบอร์นี้นะพอเราแตะเข้าไปปุ๊บเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์เราได้หมดเลยก็มีฟิชชิ่งที่ก่อความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจคือฟิชชิ่งอีแบงกิ้งที่เป็นเว็บสมัยก่อนที่จะเป็นแอปเคยดูเป็นหลายคนนะครับส่งอีเมลมาส่งอีเมลมาแล้วบอกว่าเนื่องจากเว็บ e-banking ของท่าน user password ง่ายเกินไปทำการ reset password ทำงานทำการ reset password คลิกเข้าไปก็เป็นหน้าธนาคารเลยเหมือนกันเด็กเลยถ้าเราไม่สังเกตตัวโดเมนข้างบน URL รู้จักโดเมน URL นะครับก็กรอก user password เรียบร้อยเลยโดนฟิชชิ่งเดี๋ยวยกตัวอย่างจริงมีตัวอย่างของแบงค์นึงแต่ว่าตัดสินใจลบออกไปเดี๋ยวมันจะพาดพิงเขาก็เลยตัดสินใจเอาเคสของตัวเองเนี่ยมาเล่าให้ฟังตอนนี้ก็เรื่อง e-banking พวกนั้นก็เริ่มแก้ไขปัญหาได้แล้วนะครับเพราะว่าแต่ก่อนมันง่ายเกินไปง่ายเกินไปในการทำพฤติกรรมที่หลังหลวมแล้วก็แค่ได้นี่ก็ทำได้หลังๆมาก็จะมีการทำ OTP ด้วย OTP มายืนยันได้
พวกนี้ก็มีเทคนิควิธีไม่รุนแรงอย่างที่ผมทำเลยเอาเคสนี้ก่อนกันเอานี้เป็นยกตัวอย่างเป็น Apple ID แล้วกัน Apple ID เนี่ยหลายๆท่านทราบว่ามันมีอะไรเยอะอยู่นะอยู่ใน Apple ID ซื้อของออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมครับมันเชื่อมกับ Mastercard เชื่อมกับบัตรเครดิตได้ด้วยถ้าได้ Apple ID ไปก็บางคนได้บางตัวตนไปเลยอ่ะอย่างโทรศัพท์หายนะครับบางคนที่มี e-banking มีอะไรเยอะโทรศัพท์หายระหว่างเครื่องโทรศัพท์เครื่องนึง 30,000 กับข้อมูลอยู่ข้างในเลือกที่จะรีโมทเข้าไปแล้วดีลิททุกอย่างทิ้งถ้าโทรศัพท์หายยอมทิ้งต้องแลกกันว่าเราอยากได้โทรศัพท์คืนหรือปกป้องข้อมูลที่มีอยู่ข้างในข้อมูลที่มีอยู่ข้างในมันไม่ได้อยู่แค่ข้างในมันอยู่บน iCloud ใช่ไหมครับหลายๆท่านอาจจะใช้ iPhone อยู่ใช่ไหมอันตรายนะครับอันตรายมากก็หลายๆคนยอมที่จะเสียโทรศัพท์ไปเลยโดยไม่ขอคืนก็เข้าผ่าน iCloud รีโมทเข้าไปแล้วก็ดีลิททุกอย่างทิ้งมันจะเชื่อมกับบัตรเครดิตเชื่อมกับ e-banking เชื่อมโน่นนี่นั่นทั้งหมดเลยแต่ถ้าไม่สนใจข้อมูลอยากได้เครื่องก็ปล่อยไปไม่เกิน2วัน3วันได้คืนเพราะว่าโทรศัพท์ทุกวันนี้มันตามง่ายตามง่ายไม่ว่าจะไม่เหมือนสมัยก่อนเก็บโทรศัพท์ได้หักซิมโยนทิ้งเอาซิมใหม่ใส่ใช้ได้เชิญทุกวันนี้ไม่ได้ครับเอาโทรศัพท์ไปก็เป็นที่ทับกระดาษ อีเมลมีอีเมลมามันเล็กไปนิดนึงอยากให้ดูว่าแอป Store เห็นอันนี้ไหมครับเห็นโดเมนข้างหลังไหมมันไม่ใช่ Apple นะใช่ไหมครับมันไม่ใช่ Apple นะแล้วมันบอกว่าคุณได้ไปทำการซื้อไอเทมเป็นเพชรเมื่อวันที่นี้อยู่ที่นิวเซาเวลรายละเอียดตามไฟล์ PDF เนี่ยเขาแนบ PDF มาที่อยากยกตัวอย่างให้ดูก็คือเขาได้แนบลิงก์มาทำไมรู้ไหมครับสมัยก่อนเขาแนบลิงก์มาเลยถ้าแนบลิงก์มาตอนนี้อีเมลเนี่ย Gmail เนี่ยเขามีระบบสแกนเขามีฐานข้อมูลเขาว่าเว็บไหนที่เป็นการฟิชชิ่งมันมีการอัปเดต Cyber Security ของเขาเองอยู่เขาก็จะมองว่านี่คือสแปมทันทีเจ้าของอีเมลเขาก็หมายถึงว่าผู้ให้บริการอีเมลจาก Gmail Google นะครับถ้าแนบเป็นลิงก์มาเขาจับได้เลยเทคนิคของพวกนี้ก็ฟิชชิ่งก็เอาใหม่แนบ PDF เลยแล้วกันมันอ่านลิงก์ PDF ไม่ได้นี่ก็แนบไปถ้าผมก็เปิดมาดูเปิดด้วยนะรู้ว่าเขาฟิชชิ่งก็อยากเก็บเคสตกเป็นเหยื่อเขาทุกอันถ้าเราสังเกตดีๆก็ตรงนี้เขาจะบอกว่าคุณได้ไปซื้อนั้นจริงไหมถ้าคุณไม่ได้ซื้อจริงๆกรุณาคลิกที่ cancel เราคลิกไหมเราไม่ได้ซื้อตายแล้ว
มีคนเอา Apple ID เราไปใช้เหรอคลิกสิเอาน้องไปวางเราจะเห็นเลย URL ในทางเทคนิคการทำเว็บในทางเทคนิคการทำเว็บถึงมาเป็นลิงก์นะครับถึงมาเป็นลิงก์เราต้องมีข้อแนะนำไม่ให้คลิกนะครับเพราะไอ้ลิงก์ที่เราเห็นอยู่ในตาไม่ใช่ในตาเห็นที่เห็นอยู่กับตาเนี่ยคลิกเลยเนี่ยสมมติว่า Gmail หรือ Apple อย่างเงี้ยครับ .com อย่างเงี้ยพอคลิกเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ apple.com นะครับไอ้ลิงก์ที่เราชอบอยู่ข้างในอ่ะมันไม่ใช่อีกตัวที่แสดงผลข้างหน้าถ้าเทคนิคที่เราจะป้องกันตัวเองได้ง่ายก็คือคลิกขวาคัดลอกลิงก์แล้วไปวางในโน้ตแพดเราก็จะเห็นลิงก์จริงๆอยู่ข้างหลังแต่อันนี้เอาเมาส์ไปวางเฉยๆก็มันก็จะเห็นลิงก์ขึ้นมาแล้วลิงก์มันก็ไม่ได้ลิงก์หลาๆแบบเดิมนะลิงก์ทุกวันนี้มันก็มีช็อต URL อีกใช่ไหมครับมันก็จะเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเรื่อยๆเอาเคสก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะยาวนะครับคลิกมาอย่างนี้เลยครับอันเดียวกันเลยหน้าตาเดียวกัน 99.99% อย่างนั้นเลยถ้าเราไม่รีบแคนเซิลหรือรีเซ็ตพาสเวิร์ดภายใน48ชั่วโมงเมื่อกี้เขาบอกอยู่48ชั่วโมงคุณจะไม่สามารถใช้ Apple ID ได้อันนี้แหละคือแรงจูงใจที่คนอยากรีเซ็ตพาสเวิร์ดเพราะว่าถ้าใช้ Apple ID ไม่ได้เนี่ยคนที่ทำนิติกรรมอะไรที่เป็น e-banking 4-5 ตัวบนโทรศัพท์หาสวยจะมาเยือนนะครับยากเลยต้องรีบกู้คลิกเข้าไปรีบกู้แล้วนะใส่ user password ตึงถ้าเป็นสมัยก่อนเรียบร้อยเลยถ้าเป็นสมัยก่อนเรียบร้อยเลยเสร็จ user password เยอะมากเคสแบบนี้ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเว็บ Apple ID หรือ Facebook หรือ Gmailเขาจะปกป้องพวกเราจากตรงนี้ก็คือถ้าอยู่ดีๆเรากระโดดจากที่ที่เราไม่เคยไปมันจะแจ้งเตือน notify มาว่าใช่คุณจริงไหมหรือถ้ามีพฤติกรรมที่แปลกปลอมผิดปกติมันจะล็อกยูสเซอร์เลยแล้วให้เราไปรีเซ็ตพาสเวิร์ดเองประมาณนี้แล้วทางที่ดีอันนี้แนะนำเป็นข้อแนะนำที่เฉยไม่เกี่ยวกับการบรรยาย Facebook เนี่ยโดนแฮกเยอะสุดโดยuser authentic user password ง่ายมันมีฟังก์ชันที่ two factor authentic เคยได้ยินไหมครับล็อกอิน2ชั้นอย่างของผมเองของพี่ยศกรเองเนี่ยไม่สามารถล็อกอินเฟซบุ๊กได้จากเครื่องไหนเลยยกเว้นเครื่องนี้แต่ถ้าจะล็อกอินจริงๆมันก็จะ alert มาทาง SMS หรือว่าใน Facebook แอปบอกว่าเป็นคุณจริงไหมแล้วก็ต้องคลิกยอมรับจากตรงนี้เท่านั้นถ้าอย่างนั้นไม่มีสิทธิ์เข้าในเครื่องอื่นเด็ดขาดอยู่ไปอยู่มาชีวิตก็ยากขึ้นแล้วเทคโนโลยีทำให้ชีวิตง่ายขึ้นหรือเปล่าเริ่มยากละต่อไปกรอกเสร็จก็ได้เลยอีกรูปแบบนึงที่อยากเล่าให้ฟังคร่าวๆเฉยๆอันนี้อัปเดตสกิมเมอร์ติดตามตัว ATMวิธีการก็คือเอาเครื่องสกิมเมอร์ใส่เข้าไปสอดแทรกไปตรงนี้เครื่องสกิมเมอร์คืออะไรเครื่องอ่านแถบแม่เหล็กมันจะบันทึกรหัสผ่านบันทึกข้อมูลที่เรากรอกมันจะก๊อปข้อมูลจากแถบแม่เหล็กเรา
มันจะก๊อปข้อมูลจากแถบแม่เหล็กเราที่เราปัดจริงๆที่เราสอดเข้าไปขณะเดียวกันมันต้องใช้ประกอบกันกับพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดก็จะวิธีการเอาพาสเวิร์ดก็จะมี2แบบแบบหนึ่งก็คือติดนี่ติดแผ่นโน้ตอะไรนะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดซ้อนเข้าไปคีย์บอร์ดซ้อนเข้าไปอีกวิธีหนึ่งถ้าแกะคีย์บอร์ดไม่ได้ก็กล้องครับกล้องข้างๆเนี้ยเราแอบกล้องมาแปะไว้เพื่อที่จะดูว่าเราจิ้มรหัสผ่านอะไรได้ข้อมูลแถบแม่เหล็กไปปุ๊บก็เอาข้อมูลแถบแม่เหล็กไปกล้องอีกอันหนึ่งแล้วก็ได้รหัสผ่านไปกดได้นี่หลายท่านบอกว่าห้อง ATM ติดตู้ ATM เป็นกล้องนะไอ้พวกหลอกเอาเงินอะไรเงี้ยมันมีรับจ้างฝากไอ้รับจ้างเปิดบัญชีเราจะเห็นตามเคาน์เตอร์ใช่ไหมรับจ้างเปิดบัญชีมีความผิดอะไรเงี้ยเขาจะรับจ้างก็เอาชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นล่ะพวกที่สมัครใจต้องการเงิน500อะไรเงี้ยไม่สนใจอะไรเลยรับจ้างได้ก็พอเอา ATM ให้ใครเขากดเปิดบัญชีอย่างเดียวเวลาตามไปส่วนใหญ่ 90% จะเจอแบบเนี้ยแล้วเขาก็โอนต่อไปหรือกด ATM ต่อไปถามว่าเวลากด ATM มันก็มีกล้องอยู่มีกล้องอยู่ใน ATM กดเวลาไหนเช็คได้ด้วยเห็นรูปเห็นหน้าด้วยนะครับเวลาเป็นคดีเนี่ยเราก็เปิดมุมกล้องมุมจออยู่ที่หน้าตู้ ATM แล้วในหลอกของการกดก็จะมีเวลาก็จะมีกล้องก็จับได้แต่คนร้ายอย่าลืมคนร้ายก็คือคนร้ายเขาไม่กดครับนอกจากจ้างฝากกดนอกจากจ้างเปิดบัญชีแล้วก็จ้างกดเทคนิคการจ้างกดทำยังไงก็จ้างเหมือนเดิมจ้างแบบนั้นแต่เคสนึงที่น่าสนใจมากก็คือป้ายายแก่เดินเข้าไปก็แก่ไม่เท่าไหร่แก่หนักเข้าไปอีกใส่แว่นตาลูกอันนี้ทำไงลูกหลบกล้องผิดตัวกล้องอยู่ตรงนี้ลูกกดให้แม่หน่อยเอาแบงค์ ATM แล้วก็เขียนครับรหัส ATM ให้แล้วก็ยื่นเราก็มันดีโอ้ย้ายมาผมช่วยครับผมช่วยเดินไปกดได้ครั้งละ 30,000 กดไปเลย2ครั้ง 60,000 ยื่นให้ยายไปแล้วขึ้นรถหายบัญชีจ้างกดเอ้ยบัญชีจ้างเปิดคนกดไม่รู้ใครกดไม่เห็นแม้กระทั่งยายด้วยซ้ำเรานี่แหละ innocent agent ไม่ได้รู้เรื่องเลยก็ตายแล้วต่อไปไม่เห็นยายไม่กดATMให้หรอกจริงๆมันเป็นอย่างนี้แหละครับผู้ชาชีพนะครับแต่นั้นเลย16พฤษภาคม16มกราคมก็เลิกละแถบแม่เหล็กเปลี่ยนเป็นชิปแบบเดียวกันกับฝั่งประชาชนสมาชิกด้วยความคาดหวังว่าสกิมเมอร์จะไม่สามารถคัดลอกข้อมูลจากชิปได้เพราะอันกับรุ่นโบราณแถบไม่เลยแต่ว่าก็มีข่าวว่าสกิมเมอร์ข่าวไม่แน่ใจกำลังเช็คข่าวอยู่ว่าข่าวจริงไหมแฮกเกอร์สามารถหรือทำเพื่อสกิมเมอร์ปัดนี้ได้อยู่แฮกเกอร์แถวอินเดียถ้าก๊อปได้จริงๆนี่โอ้ความเขาเรียกความวิบัติมาเยือนเลยแล้วก็ก๊อปบัตรประชาชนเราได้หมดถูกไหมอันตรายมากแต่ต้องดูอ่ะที่เหลือก็หลอกขายสินค้าเป็นเรื่องของทั่วไปนะครับก็ซื้อ iPhone ได้แตงโมขนาดเดียวกันในการหลอกขายสินค้าเนี่ย
แม่ค้าก็ตกไปเป็นเหยื่อด้วยนะครับแม่ค้าก็ตกเป็นเหยื่อด้วยมิจฉาชีพก็เอาแม่ค้านี่แหละเป็นเหยื่อทำไมมันง่ายครับมันง่ายเพราะแม่ค้าโชว์หน้าโชว์บัตรด้วยนะครับโชว์บัตรประชาชนด้วยแม่ค้าอยากให้คนซื้อเอาสมุดบัญชีถ่ายสำเนาสมุดบัญชีหลามาเลยแปะไว้นี่เราตัวจริงเราไม่ได้หลอกสำเนาสำเนารูปแบงค์สำเนาบัตรมันจะถ่ายรูปบัตรประชาชนมาเรียบร้อยเลยก็มิจฉาชีพก็เอาเลขบัตรเอาประชาชนออนไลน์เซ็นเปิดบัญชีก็ว่าไปทำไงต่อเปิดบัญชีแล้วมันมีแบบนี้ด้วยนะอันนี้มันจะลึกไปก็เอาสั้นๆแล้วกันมันมีการไปเอาสำเนาบัตรสำเนาอะไรไปแจ้งซิมหายแบบนี้ก็มีนะแจ้งซิมหายเพื่ออะไรเพื่อที่เปิดซิมใหม่เบอร์เดิมซิมใหม่เบอร์เดิมแล้วทำยังไงก็ได้ OTP OTP เปิดแอปเอาแอปไปเชื่อมกับเลขสมุดบัญชีโอนเงินจากบัญชีเข้าแอปเคสแบบนี้ปีที่แล้วก็มีเยอะธนาคารต้องรับผิดชอบเพราะคุณสะเพร่าคุณรู้ไอ้มาตรการการป้องกันหรือหลอกหลังๆก็ไม่ได้แล้วไอ้การหลอกแบบนี้ก็ไม่ให้ละธนาคารก็เริ่มมีมาตรการทำให้ยากขึ้นแต่การหลอกเอาบัญชีก็แบบนี้แหละก็เอาบัญชีคนขายไปก็มีตอนนี้ที่เห็นแล้วตาม Facebook ไลฟ์ขายของตอนกลางคืนนะครับเห็นไหมชอบดูประมาณเรื่องประมาณ4ทุ่มนี่แหละเยอะเลยมาเยอะมากแม่ค้าทุกคนต้องแชร์อย่างน้อย3กลุ่ม5กลุ่ม7กลุ่มมากไปมันก็จะฟลัดดิ้งตามโซเชียลมีเดียตาม Facebook ตามเยอะมากมันมีอันนึงที่น่าสนใจคือบาคาร่าออนไลน์แล้วก็เทคนิควิธีเนี้ยเพิ่งเคยเห็นเล่าให้ฟังนิดเดียวแล้วกันคือเหมือนเล่นอยู่ในบ่อนคาสิโนแล้วไลฟ์สดแล้วก็ตัวเอง7-8 แสนหรือเป็นล้านอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นได้ผมแจกทำยังไงแจกไลฟ์สดจริงๆแอบอัดคลิปหน้าจอเข้ามาด้วยนะแจ็คใครอยากได้มาแจ้งชื่อมาแจ้งเลขบัญชีมาถ่ายรูปบัตรมาถ่ายรูปบุ๊กแบงค์มาก็ส่งคุณในนี้ผมเล่นได้โอ้ตอนนี้ได้แสนหนึ่งมีแจ็คสัก2,000แล้วกันท่านผู้โชคดีใส่หัวใจมากดเล็งมากดก้าวมาแล้วก็เลขบัญชีมาแล้วก็โอนให้แล้วก็เอาดีแบงกิ้งมากดกดแล้วก็บอกว่าโอนแล้วแล้วเอามาใส่กล้องให้ดูโอนแล้วก็อันนี้ก็เห็นได้ง่ายไว้คนพวกดูได้ง่ายแล้วเอามั่งส่งมั่งข้อที่จริงเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่มีใครได้จริงครับไม่มีใครได้จริงมันเหมือนการฟิชชิ่งชนิดนึงที่หลอกเอาเลขบัญชีเพราะความโลภได้เลขบัญชีได้ชื่อได้บัตรได้อะไรไปเนี่ยอาชญากรรมเอาไปทำอาชญากรรมไปทำอาชญากรรมได้เยอะนะครับฝากไว้นิดหนึ่งเป็นห่วงเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยที่ใช้เยอะแล้วก็คุ้มคุ้มกันน้อยนะครับก็นอกนั้นก็เป็นเรื่องหลอกยืมเงินอันนี้เจอบ่อยมากแล้วคนใกล้ชิดก็เจอบ่อยพฤติกรรมก็ยังไงอ่ะเขาพอแฮกได้จริงๆไม่ได้แฮกแบบยูสเซอร์พาสเวิร์ดง่ายแล้วเข้าไปได้เขาก็จะย้อนกลับไปดูเพื่อนอยู่ใครบ้างแล้วคุยอะไรกันดูแชทเก่าๆแล้วก็พยายามใช้คำพูดที่มันเหมือนเดิมอ่ะพี่อุ้ยนี่ไงเทคนิคก็มันเลี้ยงข้าวเพื่อนนั่งกินอยู่เอาป๋องตังหายไว้เหลือแต่โทรศัพท์ไม่เยอะเราจะค่าอาหาร 2,000 กว่าบาทโอนมาให้หน่อยเดี๋ยวกลับถึงหอเดี๋ยวคืนให้แค่เนี้ยง่ายๆเลยไม่ได้ไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรเลยก็คุยกันทาง Messenger ก็โอนให้เลย
ทุกวันนี้ก็มันเยอะมันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขายบริการจริงไม่ได้ปากออกคิดเองมันตั้งแต่ปีที่แล้วจับไปแล้วโอเคเป็นไงแล้วครับหรือมันไกลตัวไปอ่ะ